بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا واخلاصا لوجهك يا رب العالمين اما بعدفسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับนักศึกษาวิชาศาสนาประจำวันอาทิตย์ของชมรมมุอัลลัฟท่าอิดที่รักและเคารพทุกท่านตลอดจนท่านพี่น้องที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเมตตาให้พวกเราได้เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่น้อมเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อบทบัญญัติของพระองค์และเป็นผู้ที่ได้กระทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างพร้อมเพียงกันซึ่งในเดือนนี้เราก็มาสู่เดือนรอมฎอนกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับอายุของใครแต่ละคนบางคนเพิ่งสู่รอมฎอนแรกบรรลุศาสนภาวะเรียกว่าโตเข้าเกณฑ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรียกว่าโตเข้าเกณฑ์ที่ศาสนาให้บุญศาสนาเอาผิดเนี่ยเป็นรอมฎอนแรกบางคนก็ผ่านรอมฎอนมาแล้ว40 50รอมฎอนแต่ทุกครั้งเราก็ต้องมาทบทวนกันในสิ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องกับรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงเรื่องราวของศาสนาที่มักจะนำมาพูดมาคุยกันก็ต้องเป็นเรื่องของรอมฎอนถึงแม้ว่ามันจะเคยได้ฟังมาทุกปีก็ตามแต่มันก็จืดจางไปตลอดระยะเวลา11เดือนเรื่องราวของรอมฎอนมันจางไปเราก็จึงต้องนำมาพูดกันใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของเดือนรอมฎอนและให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นโชคดีมากที่ได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นคาบเรียนแรกนะของเดือนรอมฎอนเป็นคาบเรียนแรกของเดือนรอมฎอนเพราะว่าเราเริ่มถือศีลอดกันวันนะวันอังคารใช่ไหมวันอังคารวันนี้ก็เพิ่งจะเป็นการมานั่งอ่านกันวันอาทิตย์เนี่ยครั้งแรกก็จะนำเสนอในส่วนของบรรดาหะดีษต่างๆแล้วกันที่พูดถึงความสำคัญฟาดีลัตนะภาคผลของเดือนรอมฎอนการถือศีลอดและสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนหะดีษต้นแรกเลยนะครับเป็นหะดีษที่เราเนี่ยเคยได้ฟังกันมาเดือนรอมฎอนนี้ก็มาฟังกันอีกมาทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะหะดีษต้นนี้ก็คืออันซัลมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลขอตอบานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาคิรยอมินมินชะบานฟะกอลท่านซัลมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในช่วงท้ายของเดือนชะบานเดือนชะบานคือเดือนที่แล้วเนาะเดือนชาบานแล้วก็รอมฎอนชาบานเดือนที่8รอมฎอนเดือนที่9นะแล้วเดี๋ยวก็เดือนอะไรชาวาน10แล้วก็ซุลกอดะห์11ซุลฮิจญะห์12
เดี๋ยวขึ้นโมฮัดรอมใหม่อีกแล้วนะครับปีๆนึงมันเร็วมันใกล้กิยามัตแล้วเวลาจะรู้สึกว่ามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวว่ายาอัยยูฮันนัสกอดอะซอลลากุมชะฮ์รุนอะซีมุนมุบารอกุนชะฮ์รุนฟีฮิไลลาตุนค็อยรุนมินอัลฟิชะฮ์โอ้มนุษย์เอ๋ยเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนที่มีบารากัตมีความเจริญได้ปกคลุมพวกเจ้าทั้งหลายแล้วซึ่งนั่นก็คือเดือนที่ในเดือนนั้นน่ะมีค่ำคืนหนึ่งที่ประเสริฐเลอเลิศกว่า 1,000 เดือนก็คือเดือนรอมฎอนนั่นเองซึ่งในเดือนรอมฎอนนั้นมีไลลาตุลกอดรญะอะลัลลอฮุศิยามะฮูฟาริฎอตันวะกิยามะไลลิฮิตะตะวุอันมันตะกอรอบะฟีฮิบิคอสลาตินมินัลค็อยริกานะกะมันอัดดาฟาริฎอตันฟีมาซิวะวะมันอัดดาฟาริฎอตันฟีฮิกานะกะมันอัดดาซับอีนฟาริฎอตันฟีมาซิวะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นข้อบังคับตามหลักศาสนาเป็นฟัรดูนะเดือนอื่นไม่มีนะครับที่จะกำหนดว่าจำเป็นต้องถือศีลอดไม่มีถือศีลอดรอมฎอนเท่านั้นที่เป็นฟัรดูเป็นฟัรดูซาตีหมายถึงเป็นฟัรดูโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นใดๆเข้ามานำมันไปสู่การเป็นฟัรดูอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยก็คือถ้าบอกว่าถือศีลอดรอมฎอน ฟัรดูอย่างเดียวแล้วถือศีลอดแบบไหนอ่ะที่เดิมไม่ได้เป็นฟัรดูหรอกแต่ว่าพอเวลาไปมีปัจจัยอื่นเข้ามาพ่วงแล้วก็เลยทำให้มันเป็นฟัรดูอย่างเช่นการถือศีลอดนาซัรเนี่ยนาซัรคือการบนบานบอกว่าถ้าฉันหายป่วยนะฉันจะบวชเดือนนึงขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลายาอัลเลาะห์แต่ฉันหายป่วยเนี่ยฉันนะซัดเลยฉันบวชเดือนนึงไอ้บวชนอกรอมฎอนปกติเป็นอะไรซุนัตแต่พอเวลานะซัดปุ๊บกลายเป็นฟัรดูอันนี้ก็เรียกว่าฟัรดูเพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวหรือกัฟฟาร้อต่างๆค่าปรับต่างๆในเรื่องของหลักการศาสนาอย่างเช่นนะคนที่ทำข้อบังคับต่างๆไปทำข้อห้ามต่างๆนะของเรื่องฮัจจ์บางทีเขาก็มีให้ถือศีลอดด้วยนะถือศีลอดเพื่อเป็นการชดเชยเพื่อเป็นการลบนะความผิดตรงนั้นนะครับเนี่ยพวกกัฟฟาร์หรือกัฟฟาร์ซิฮาร์กัฟฟาร์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสาบานบ้างและเรื่องของเกี่ยวกับสามีภรรยาจะมีกัฟฟาร์อยู่กัฟฟาร์ก็หมายความว่าทำสิ่งที่ไปชดเชยกันไปลบล้างความผิดเหล่านั้นอันนี้เป็นวาญิบเหมือนกันนะแต่เพราะว่าไปทำข้อห้ามของเขาเขาเลยบอกว่าอ้าวงั้นต้องบวชแลกกันอันนี้เป็นฟัรดูนะแต่ว่าเป็นฟัรดูเพราะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าการถือศีลรอมฎอนล่ะถ้าบอกว่าถือศีลรอมฎอนฟัรดูอย่างเดียวเลยแล้วในเดือนนี้เนี่ยคนหนึ่งจะมาบอกว่าฉันจะถือศีลอดเป็นซุนนะห์ได้ไหมไม่ได้ถือศีลอดซุนนะห์เอาไว้เวลาอื่นตอนนี้ฟัรดูอย่างเดียวและการ คามะคะเม้นทำอิบาดัตนะในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยก็เป็นซุนนะห์ที่จะสร้างความใกล้ชิดนะให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครที่ทำความดีประการหนึ่งก็เท่ากับเขานั้นทำฟาร์ดูนะเป็นสุนัตนะใครทำสุนัตในตอนกลางคืนเนี่ยทำอิบาดัตเยอะๆอ่ะว่ากันง่ายๆเดือนรอมฎอนเนี่ยกลางวันบวชแต่ก็อิบาดัตไปด้วยนั่นแหละแต่กลางคืนก็ละหมาดสุนัตให้มากๆและอิบาดัตอื่นเสริมไปอีกใครทำความดีที่เป็นสุนัตเนี่ยนะเท่ากับทำฟาร์ดูหนึ่งที่ไม่ใช่ในเดือนรอมฎอนถ้าเราทำละหมาดซุนัตก่อนฟารดูซุบฮีผลบุญเท่ากับทำละหมาดฟารดู1เวลานะซึ่งในเดือนอื่นมีแบบนี้ไหมไม่มีในเดือนอื่นไม่ได้บุคคลใดทำ1ฟารดูนะในเดือนรอมฎอนเท
ข้ากับเขาทำ70ฟารดูในเดือนอื่นละหมาดฟารดูซุบฮีในเดือนรอมฎอนเท่ากับละหมาดฟารดูซุบฮี70ครั้งในเดือนอื่นเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเพิ่มพูนผลบุญให้อย่างมากมายนี่เป็นการกระตุ้นเราที่เราจะต้องรู้สึกไว้เดือนนี้เนี่ยจะปล่อยเฉยๆไม่ได้นะปล่อยทำเหมือนเดิมเหมือนเดือนอื่นๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับและมันเป็นวะฮุวะชะฮรุศอบริวัศอบรุซาวาบุฮุนจันนะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความอดทนเป็นเดือนแห่งความอดทนจริงๆมันมีอดทนทั้ง3ด้านเลยนะตามที่อุลามะเขาอธิบายเอาไว้ก็คือ1อดทนที่จะทำอิบาดัตอดทนที่จะทำอิบาดัตก็คืออะไรคือถือศีลอดนี่แหละอดทนที่จะทำอิบาดัต2อดทนที่จะไม่ทำข้อห้ามในเดือนรอมฎอนเนี่ยในการถือศีลอดเนี่ยก็มีอดทนที่จะไม่ทำข้อห้ามที่ศาสนาห้ามเพราะว่าปกติเนี่ยนะทำความผิดเนี่ยมันก็มีความผิดในตัวของมันและยิ่งทำมาทำในเดือนรอมฎอนเนี่ยใครเนี่ยทำความผิดในรอมฎอนเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาได้ทำให้ผลบุญในการถือศีลอดของเขาเนี่ยมันบกพร่องไปพอเวลาถือศีลอดแล้วก็ทำความผิดไปด้วยกลายเป็นว่าได้ส่งงานอย่างเดียวแต่เขาไม่มีคะแนนให้ต้องกอดอไหมไม่ต้องกอดอแต่ผลบุญไม่ได้เลยเขาถึงบอกว่าจงระวังนะการถือศีลอดที่มีแต่ความหิวการถือศีลอดที่มีแต่ความหิวแต่ก็ต้องบวชนะไม่ใช่บอกว่าวันนี้ฉันนินทาคนไปซะเยอะเลยนะไม่ได้ผลบุญก็แก่บวชไปเลยเปล่านะยังต้องบวชต่อให้จบนะครับยังต้องบวชต่อให้จบและพอเวลาเรานึกแบบนี้ปุ๊บในเดือนรอมฎอนนี่เราก็ทำสิ่งที่มันบกพร่องในขณะถือศีลอดไปเยอะนะก็ให้เราถือศีลอดซุนนะห์เดือนชะอ์วาลติดตามอีก6วันมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาชดเชยข้อบกพร่องในขณะถือศีลอดเดือนรอมฎอนเหมือนกับอะไรสุญูดอะไรนะสุญูดซะฮวีพอเวลาเราทำละหมาดเนี่ยและเราทิ้งสุนัตสำคัญสุนัตใหญ่ๆสุนัตสำคัญเนี่ยก็ส่งเสริมให้สุญูดซะฮวีทดแทนกันในเดือนรอมฎอนก็เหมือนกันนะคงไม่มีใครเต็มร้อยนะระดับพวกเราเนี่ยคนธรรมดาอย่างพวกเราก็ตั้งใจกันไว้เลยแล้วกันว่าเดี๋ยวจะไปเสริมข้อบกพร่องในการถือศีลอดของเราเนี่ยเอาซูยูดไม่ใช่ซูยูดซาเวล่ะเอาถือศีลอดในเดือนชะอ์วาลเนี่ย6วันเนี่ยมาชดเชยเนียดไว้เลยตั้งใจไว้เลยฉันจะตามต่อเลย6วันของเดือนชะอ์วาลนะอ่ะเดี๋ยวพอเวลาใกล้ๆออกบวชเดี๋ยวเขาก็คงได้พูดรายละเอียดกันนะครับ มีการอดทนในเรื่องข้อห้ามมีการอดทนในเรื่องคำสั่งใช้และมีการอดทนในเรื่องของกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอดทนมี3แบบอดทนในการทำอิบาดัตต้องฝืนตัวเองอะเรื่องอิบาดัตมันต้องฝืนเรื่องดีเนี่ยต้องฝืนใจทำจนกระทั่งทำไปแล้วมันเป็นความเคยชินเหมือนเรื่องละหมาดเนาะเรื่องละหมาดเนี่ยถูกหัดกันมาตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหหลบแล้วหลบอีกนะปามะก็ไล่ต้อนกันโต๊ะก็ไล่ถามไล่ซักละหมาดหรือยังนะก็ต้องบิดต้องม้วนตัวขึ้นมาแหละกว่าจะละหมาดกว่าจะดึงตัวเองออกมาจากหน้าโทรทัศน์ได้สมัยก่อนนะดึงตัวเองออกมาจากหน้าโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็ดึงตัวเองออกมาจากจอโทรศัพท์กว่าจะดึงตัวเองออกมาได้มันฝืนใจนะเรื่องทำดีเนี่ยแต่พอเวลาถูกหัดมาทำไปออกมันกลายเป็นความเคยชินว่าถึงเวลาก็ต้องละหมาดเนี่ยอันดับที่2ก็คืออดทนในเรื่องของข้อห้ามอดทนฝืนใจที่จะไม่ทำเนี่ยในรอมฎอนในถือศีลอดนี้ก็มีบอกไปแล้วอันที่3ก็คืออดทนในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกง่ายๆว่าอดทนกับบาละนะอดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบอดทนกับความเจ็บปวดอย่างเช่นความหิวความกระหายเนี่ยเราก็ต้องอดทนนะมันเป็นบาละ
นะเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่ามันต้องได้รับความเจ็บปวดสักหน่อยนึงแหละแต่ไม่เกินความสามารถไม่เกินความสามารถให้ได้หิวบ้างจะได้รู้ว่าคนจนเนี่ยพอเวลาเขาไม่มีอะไรกินเนี่ยนะเขารู้สึกยังไงนี่คือฮิกมะห์ของการถือศีลอดอย่างหนึ่งพอเวลาเรานั่งรถเมล์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนั่งก็แล้วนะทุกบ้านมีรถส่วนตัวกันหมดละนะบางคนก็ยังนั่งอยู่ไปทำงานนะขับรถไปไม่สะดวกบางคนผู้หญิงขับไม่เป็นยังต้องไปทำงานอยู่พอเวลาตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับตัวเองไม่มีตังค์ไปกินข้าวว่างั้นดีกว่าทั้งนั้นที่ตัวเองน่ะมีนะแต่ไปกินไม่ได้ให้เรานึกถึงว่าเออคนที่เขาไม่มีตังค์ซื้อข้าวเออคนอื่นก็ไปกินข้าวกันหมดเลยพอเวลาทำงานพอเวลาพักเที่ยงคนอื่นก็ไปกินข้าวกันหมดแต่ตัวเราอะเออตัวเราเหมือนกับคนไม่มีตังค์ไปซื้อข้าวกินนั่นแหละก็จะได้เขาเรียกว่ามีความเข้าใจขึ้นมาประมาณหนึ่งมันเข้าใจไม่ถึงขั้น 100% แต่ก็ยังดียังได้รู้สึกถึงความรู้สึกของคนที่เขาอดอยากนะเพราะว่าถ้าจะอดจริงๆเนี่ยตอนเย็นก็ต้องไม่มีกับข้าวเต็มสำรับด้วยนะไอเรานี่ก็คือตอนกลางวันไม่ได้กินแต่ตอนเย็นนี่กับข้าวเต็มเลยนะกับข้าวเพียบเลยก็ยังได้ลิ้มรสความหิวในช่วงกลางวันก็ยังดีแล้วมันก็จะได้มีจิตใจที่รู้สึกว่าเอออยากจะส่งต่อเวลาเราเข้าใจว่าเออใครเขาลำบากยังไงเนี่ยนะเราก็อยากจะช่วยเขาต่อไปซึ่งเรื่องของการทำซอดาเกาะห์เนี่ยนะผลบุญมันก็จะเพิ่มเป็นผลบุญแบบซอดาเกาะห์ฟารดูเพราะซอดาเกาะห์ปกติเนี่ยเป็นซุนัตแต่พอเวลาเราทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับฟารดูมันก็มีที่รับเนี่ยอยู่2แบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1แบบตัวบุคคลกับแบบองค์กรให้เราแบ่งด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแบ่งด้วยกันทั้ง2ฝ่ายถ้าในแบบองค์กรเนี่ยเขามีกระบอกเสียงในการที่จะบอกว่าอ้าวปีนี้นะเดือนรอมฎอนพี่น้องมาสะสมบัญชีความดีกันหน่วยงานนี้เขาก็ลงใน Facebook ว่าเขารับบริจาคเพื่อไปทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์นี่อย่างที่ดารุนอามานนะบ้านเราเองเราต้องเน้นที่บ้านเราก่อนนะไม่ใช่ไปทำทั่วประเทศเลยใครเขาลงเฟซมาฉันบริจาคหมดเลยใครก็ลงเฟซมาฉันโอนหมดนะแต่บ้านตัวเองเนี่ยตู้อยู่หน้าตลาดนี่เดินผ่านแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวตังค์ซื้อกับข้าวไม่พอเดี๋ยวตังค์ซื้อกับข้าวไม่พอไม่ยอมหยอดนะไม่ได้หมายความว่าที่อื่นทำไม่ได้แต่เขาเรียกว่าลำดับให้มันถูกต้องหน่วยงานบริจาคให้กับหน่วยงานเริ่มที่ในบ้านเราก่อนหน่วยงานในบ้านเราเนี่ย ต้องการเงินไหมต้องการเงินที่จะไปทำนุบำรุงหรือว่าต่อเติมในส่วนอาคารอะไรไหมเอ้าเริ่มจากบ้านเราก่อนหลังจากนั้นพอเวลาเลื่อนโทรศัพท์ดูตรงนั้นก่อนหน้าช่วยตรงนี้ก็หน้าช่วยก็แบ่งกระจายกันไปสำหรับคนที่มีทรัพย์เยอะหน่อยคนที่มีทรัพย์มากแต่คนมีทรัพย์น้อยเอาบ้านเราก่อนต่อมาแบ่งให้กับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคคลซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่มีกระบอกเสียงหรือบางคนเขาก็เขินเขาก็อายแหละที่จะบอกว่าเขานั้นขาดแคลนบางทีเราก็ถามพี่น้องของเราบ้างเริ่มจากใครก่อนญาติใกล้ชิดก่อนนบีบอกว่าให้เริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนถามสิญาติเราเนี่ย รอมฎอนนี้เป็นไงงานการมีทำดีอยู่ไหมที่เราพอจะรู้ว่าเขาลำบากไม่ใช่โอ้โหบ้านหลังบ่มเลยไปถามว่ารอมฎอนปีนี้มีกินไหม มันไม่ใช่นะมันต้องดูสถานการณ์นะเอาดูคนที่เราพอรู้อยู่ว่าเขาไม่ค่อยจะพอกินญาติเราเรารู้อยู่แล้วนะแล้วรอมฎอนนี้เป็นไงล่ะเออรอมฎอนนี้บอกว่าช่วงนี้งานขาดช่วงนี้งานน้อยนะอะไรประมาณนั้นไม่ค่อยจะพอหรอกเนี่ยค่าขนมลูกก็ไม่ค่อยจะพอเดี๋ยวเปิดเทอมอีกก็ยังไม่รู้เลยค่าเทอมลูกจะเอาที่ไหนเอ้าหยิบยื่นให้กับคนใกล้ๆก่อน ในส่วนของตัวบุคคลด้วยอย่าลืมเน้นย้ำว่าอย่าลืมตัวบุคคลบริจาคให้กับตัวบุคคลคนใกล้ๆชิดเรานี่แหละอ้าวถ้าเป็นซะกาตก็ให้ในฐานะซะกาตก็ได้นะซะกาตออกก่อนกำหนดได้ไม่มีปัญหาหรือซะกาตออกไปแล้วก็ให้เป็นซอดาเกาะห์ธรรมดา
ถึงแม้จะให้เป็นซอดาเกาะห์ธรรมดาก็ได้ผลบุญเท่ากับฟาร์ดูซึ่งซอดาเกาะห์ฟาร์ดูคืออะไรก็คือซะกาตนั่นแหละซะกาตคือซอดาเกาะห์ที่เป็นฟาร์ดูคือการทำทานที่เป็นฟาร์ดูส่วนซอดาเกาะห์ทั่วไปอันนั้นเป็นซุนนะห์แต่ซะกาตเนี่ยที่เขานิยมมาจ่ายกันในเดือนรอมฎอนเนี่ยเพราะมันก็จะเท่ากับจ่ายซะกาต70ครั้งและทำซอดาเกาะห์ธรรมดาในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็เท่ากับจ่ายซะกาตลำดับกันถูกต้องนะแต่ประเด็นก็คือว่าจะล่าช้าการจ่ายซะกาตไม่ได้นะจะล่ามาไว้เดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ได้นะถ้าซะกาตของเรานิสอบมันครบตั้งแต่เดือนอย่างเช่นเดือนอะไรตั้งแต่เดือนรอญับเราก็ต้องจ่ายเดือนรอญับนะไม่ใช่ดึงมาจ่ายเดือนรอมฎอนเพราะซะกาตเมื่อถึงเวลาปุ๊บต้องรีบจ่ายคนมีสิทธิ์รับเขารออยู่บางทีเขากำลังเดือดร้อนเลยช่วงนั้นน่ะถ้าได้เงินซะกาตไปก็พอได้ผ่อนคลายในช่วงนั้นที่มันลำบากนะแต่เราบอกเราจะเอาส่วนตัวเราจะเอาผลบุญเราให้เยอะเราเลื่อนมาเป็นเดือนรอมฎอนแบบนี้ไม่ได้แต่เราออกก่อนได้ ออกก่อนนะได้ออกซะกาตก่อนกำหนดเช่นเราออกล่วงหน้าก่อนเลยเช่นบางคนเนี่ยเงินนิ่งมีเงินนิ่งอยู่ไม่ค่อยได้ขยับขยื่นเท่าไหร่ก็ออกไปก่อนเลยคำนวณแล้วก็ออกก่อนล่วงหน้าเลยปกติซะกาตเนี่ยจะไปครบเอาเดือนมุฮัรรอมไปครบเอาเดือนมุฮัรรอมซึ่งเดือนรอมฎอนมันอยู่ก่อนเนาะก็คิดคำนวณเลยฉันจะออกในเดือนรอมฎอนสมมติมีเงินอยู่1ล้านบาทเงินในบัญชี1ล้านบาทหารกดเครื่องคิดเลขเลยหารด้วย 2.5 แล้วกดเปอร์เซ็นต์เข้าไปคูณด้วย 2.5% คูณด้วย 2.5 แต่ใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะใครไม่ใส่เปอร์เซ็นต์นี่ตายเลยนะกลายเป็น25ล้านมีเงินล้านหนึ่งออกซะกาต25ล้านเอาที่ไหนมาออกศาสนาบังคับอะไรขนาดนั้นคูณ 2.5 แล้วตามด้วยเปอร์เซ็นต์มันจะได้จำนวนที่เราต้องออกซะกาตก็คือ 25,000 บาท2.5% หรือเอาง่ายๆบางคนบอกกลัวลืมกดเปอร์เซ็นต์หรือกดเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกไอ้เปอร์เซ็นต์มันอยู่ตรงไหนวะในเครื่องคิดเลขเนี่ยโต๊ะบางคนบอกหาไม่เจอหารด้วย40ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผลลัพธ์มันมางี้ได้ไงแต่เขาทดลองมาแล้วนะฉันไม่ได้เก่งเรื่องคณิตศาสตร์แต่เขาบอกเนี่ย2วิธีเนี้ยหาร40แล้วกันนะหาร40ใครมีเครื่องคิดเลขลองกดดูนะเอา1ล้านหารด้วย40ก็จะได้ 25,000 บาท 25,000 บาทเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นซะกาตเนี่ยเขาบอกว่าทดสอบจิตใจพอสมควรสำหรับคนที่มีเยอะๆมีถ้าเทียบแบบเขาเรียกว่าเทียบบัญญัติไตรยางก็คือทบไปเรื่อยๆถ้าเลขมันกลมถ้าเลขมันกลมก็คือทบไปเรื่อยๆ1ล้านออก 25,000 บาท2ล้านออก50,000 บาทพอล้านหนึ่งออก 25,000 50,000 เยอะนะมีเงิน2ล้านโอ้ยโยกไปทางไหนได้อาจารย์มีทางเลี่ยงไหมนี่ ทำยังไงไม่ออกดี 50,000 เนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเลยซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเลยนี่ออกจะลำบากใจอยู่เหมือนกันทดสอบไหมทดสอบนะคนมีเงินเยอะเนี่ยต้องมีอามานะมีอามานะว่าที่ 50,000 ที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่แรกอยู่แล้วคือว่ากันตรงๆอ่ะ2ล้านเนี่ยเป็นของเราแค่1ล้าน9แสน 50,000 บาทอีก 50,000 เป็นของคนอื่นที่อัลเลาะห์ฝากมาให้เราแจกเราต้องคิดงั้นเลยนะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเราที่เราต้องจ่ายออกไป 50,000 โอ้สบายสบายเลยบางคนบอกออกลูกโรงพยาบาลเอกชนนี่สบายสบายเลยถอยมอเตอร์ไซค์ได้คันนึงสบายสบายเลยนะวัยรุ่นบอกซื้อ iPhone ได้เครื่อง2เครื่องเลยนะแต่เราต้องรู้สึกว่าเนี่ย2ล้านในบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วมันมี 50,000 บาทที่อัลเลาะห์ตะอาลาฝากมาแจกมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราพอเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเอาไว้ไม่ได้ดิมันบาปก็ต้องคิดกันแบบนั้นนะครับ อันนี้ก็เสริมนะมันก็ไปตรงประเด็นที่บอกว่าผลบุญในเดือนนี้เนี่ยมันถูกเพิ่มพูนเป็นเดือนแห่งการแจกจ่ายอยากจะเตือนกันนะครับบอกว่าอย่าลืมตัวบุคคล
บุคคลที่เป็นญาติใกล้ชิดของเรารอบๆเราเนี่ยหรือว่าบ้านนี้เขามีลูกที่เรียนศาสนาบางคนเนี่ยอยากจะให้ลูกเรียนศาสนาเคยได้ยินหลายคนบ้านที่คนรวยๆพร้อมๆเนี่ยนะจะให้ลูกเรียนศาสนาไม่เอาไม่เอาเอาตัวเองไม่ได้ก็ไปส่งลูกคนอื่นมีตังค์เนี่ยบางบ้านเนี่ยโอ้โหลูกนี่ฐานะพ่อแม่ไม่ดีนะแต่ว่าลูกมันตั้งใจนะยิ่งอุลามะสมัยก่อนเนี่ยมาจากความจนมาจากความกำพร้าโดยส่วนมากเลยอ่ะประวัติอุลามะรุ่นก่อนๆเลยนะที่อะเลมกันมากๆเนี่ยมาจากความจนนี่แหละนะความจนเวลาจนปุ๊บมันก็ไม่มีตังค์ไปเที่ยวไม่มีตังค์ไปสนุกไงก็อ่านแต่หนังสืออยู่งั้นแหละวันๆนึงอ่านแต่หนังสือเวลาคนมีตังค์เยอะนะเดี๋ยวไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนั่นไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาแต่งนะไปซื้อของแพงๆมาเล่นนะเพราะว่าที่บ้านมีตังค์ประมาณนั้นอ้าวคนที่มีตังค์อยากจะส่งลูกตัวเองเรียนศาสนาแต่ว่าลูกบอกว่าไม่ถนัดยอไม่ถนัดมะไม่ใช่แนวฉันไม่ใช่แนวฉันเอ้าก็ดูบ้านข้างๆเริ่มจากใครก่อนญาติเหมือนกันลูกของพี่ชายลูกของน้องชายลูกของพี่สาวลูกของน้องสาวหลานเรานะเป็นหลานที่เป็นลูกของพี่น้องนะแล้วก็มีหลานปู่หลานตาก็คือลูกของลูกอีกทีนึงอันนั่นแหละก็ดูก็ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเรียนศาสนาก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเนี่ยพยายามแจกจ่ายให้กับตัวบุคคลคนยากจนคนทำงานศาสนานะครับในชุมชนของเราก่อนหลังจากนั้นอ้าวถ้ายังมีส่วนที่แบ่งเอาไว้เพื่อแจกจ่ายก็แจกจ่ายให้กับคนอื่นที่อยู่ในชุมชนอื่นได้อีกเช่นกันต่อมาวะชะฮรุลมุวาซาติวะชะฮรุนยูซาดุฟีริซกิลมุมินฟีเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งความเท่าเทียมเท่าเทียมคือกลางวันเนี่ยไม่มีใครได้กินบางคนบอกว่าก็มันอยู่บ้านเปิดแอร์สบายฉันอยู่บ้านเปิดพัดลมนะอยู่บ้านเปิดพัดลมอ้าวก็อย่างน้อยก็ยังมีความเท่าเทียมในการกินการดื่มยังมีจุดนึงแหละที่เราได้ร่วมกันเราได้เท่าเทียมกันจะให้เท่ากันทุกด้านนี่มันก็คงยากเนาะจะให้เท่ากันทุกด้านมันก็คงยากเนี่ยมีจุดแหละที่ว่าเท่ากันบวชเท่ากันผู้ใหญ่เนาะตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้าเข้าซุบโบปุ๊บอดกินแล้วอดดื่มแล้วนะอาซานมักริบปุ๊บกินได้แล้วนี่เท่ากันที่กำหนดศาสนากำหนดเอาแบบนี้เท่ากันทุกคนนะครับเท่ากันทุกคนนะแต่ว่าเด็กนี่ในฐานะของการฝึกหัดก็ให้เขาค่อยๆเพิ่มไปนะหัดไปนะครับการหัดให้เด็กถือศีลอดเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับผู้ปกครองนะเด็กที่ใกล้จะบรรลุนิติภาวะเนี่ยมองดูแล้วคนนี้10ขวบแล้วนะหรือว่ามันโตแล้วบางทีมันอาจจะ8 9ขวบมันโตแล้วมันน่าจะบวชไหวนะบางคนนี่ปอนี่เขาก็หัดให้บวชแล้วนะครับและยิ่งจำเป็นเลยสำหรับผู้ปกครองเนี่ยที่จะต้องหัดให้บุตรหลานทำการถือศีลอดเนี่ยเมื่อดูว่ามันใกล้จะบรรลุนิติภาวะแล้วเพราะมันต้องหัดให้ชินก่อนพอเวลาไปบรรลุนิติภาวะปุ๊บแล้วอยู่ดีๆให้เริ่มบวชปีนั้นเลยน่ะมันยากนะนั่นแหละก็จะกลายเป็นความผิดของผู้ปกครองที่ว่าไม่หัดเอาไว้ก่อนเรื่องละหมาดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ารอมันมีประจำเดือนก่อนแล้วค่อยบอกว่าเอ้ามาหัดละหมาดกันไม่ใช่มันก็ต้องหัดก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือผู้ชายก็คือฝันร่วมประเวณีหรือถ้าไม่มีอาลามัต2 อย่างนี้มาก็รอจนอายุครบ15ปีไม่ใช่เอ้ย15แล้วแล้ว15นี่นับตามจันทรคตินะครับเลยฝากบอกกับผู้ปกครองทุกท่านว่าใครมีลูกมีหลานเกิดเนี่ยจำวันเกิดแบบอาหรับด้วยนะเพราะที่บอกว่ากำหนดวันกำหนดเดือนกำหนดปีตามหลักการศาสนาตามฮุกมฟิกเนี่ยใช้การนับเดือนแบบอิสลาม15ปีเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ลูกฉันเนี่ยเกิด10มกราคมครบ10มกราคมไป15ครั้งจริงๆมันต้องนับเดือนอ่ะ1รอมฎอนเกิด1รอมฎอนก็นับครบไป1รอมฎอน15ครั้งครบนิซอบซะกาตก็เหมือนกันบางคนดูอะไรนะบัญชีคู่ฝากสมุดอ่ะสมุด
สมุดธนาคารเรียกกันง่ายๆสมุดธนาคารอ้อนี่เงินมันเริ่มถึงนี่สอบนี่โอ้นี่สอบตอนนี้ไม่รู้ทองมันเท่าไหร่แล้วนะทอง 35,000 36,000 ไปแล้วมึงนะคูณประมาณ6บาทอ่ะจะเกิน 200,000 แล้วนะกว่าจะนี่สอบเมื่อก่อน638ประมาณ 108,000 ตอนนี้น่าจะเกิน 200,000 ไปแล้วนะอาตีว่ามี 300,000 มี 300,000 เมื่อวันที่5มกราคมครบนี่สอบไม่ใช่5มกราคมนะต้องดูเดือนอาหรับฝากตรวจสอบกันตรงนี้เงินได้มาเงินได้มาสมมุติว่าได้มรดกมาวันที่เท่าไหร่วันที่15เดือนซอฟัตก็ครบ15เดือนซอฟัตก็มาดูว่ามันยังเยอะอยู่ไหมทำมันเหลือแค่แสนเดียวแล้วมันมีเรื่องอื่นต้องใช้ก็ไม่ต้องออกสกาดแต่ถ้าครบเดือน15เดือนซอฟัตคือครบ1ปีที่มันเข้ามาอยู่ในบัญชีเราเนี่ยมันยัง 300,000 อยู่หรือมันอาจจะลดไปแต่มันลดไปไม่ได้มากนะครับมันยังเยอะอยู่ถ้าจะเอาละเอียดยิบมันต้องไปคุยเรื่องสกาดอันนี้พูดเสริมๆเฉยๆแบบนี้ก็ออกวันที่15เดือนซอฟัตเอาวันที่15เดือนซอฟัตไม่ใช่ออกตามปฏิทินอะไรตามปฏิทินสากลทุกหลักการศาสนานะครับใช้ตามจันทรคติหมดเลยตามจันทรคตินะเพราะนั้น15ปีเนี่ย15ปีครบ15ปีก็15ปีตามจันทรคติตามเดือนอาหรับว่าง่ายๆจันทรคติเดี๋ยวงงตามเดือนอาหรับอ้าวแต่ใครมีบุตรหลานเกิดมานะครับจำด้วยเขียนไว้ด้วยเขียนโน้ตเอาไว้ในใบเกิดก็ได้นะเขียนดินสอเอาไว้เสริมไว้10วันที่15มกราปี2567ซึ่งตรงกับวันอะไรไม่รู้ละเดือนอะไรไม่รู้เหมือนกันเทียบกับเดือนระดับจำไม่ได้แล้วสมมุติว่าเดือนอะไรที่ผ่านมาประมาณเดือนรอญับก็แล้วกันนะตรงกับวันที่2เดือนรอญับ1445แบบเนี้ยเป็นต้นเขียนกำกับไว้ด้วยนะครับเราจำกันแต่เดือนสากลเดือนไทยนะ อ้าวเดือนแห่งความเท่าเทียมนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนรอมฎอนเดือนแห่งความเท่าเทียมมีมุมนึงแหละที่มันเท่ากันนะครับจะรวยจะจนเท่ากันหมดในมุมนี้วาชะรุนยูซาดูฟีริสกิลมุมินฟีเป็นเดือนที่ริสกีของมุมินเนี่ยจะเพิ่มพูนในเดือนนี้สังเกตดูนะคนขายของก็ขายดิบขายดีทุกที่เลยนะไม่ว่าจะนี่ตลาดทาอิดเนี่ยนะบางคนบอกโอดเดินทาอิดเบื่อแล้วไปสุราเขียวมั่งไปเยี่ยมญาติที่สุราเขียวแวะตอนเย็นซื้อตลาดสุราเขียวบ้างสุราเขียวก็ขายกันอุตลุดเลยนะไปในเมืองนู่นก็มีนะในเมืองอะไรนะตลาดบ้านป่านี่ก็ตลาดซอยสะและหมัดคนบ้านป่าจะรู้จักซอยสะและหมัดขายของกันเพียบเลยต่อไปทางอ่อนนุชก็อะไรตลาดเอี่ยมสมบัติ โอ้โหรถที่จอดรถแต่เดี๋ยวนี้เขาทำสะดวกแล้วที่จอดรถนะตลาดเอี่ยมสมบัติขายกันอุตลุดเลยแม่ขายก็มีริสกีเพิ่มพูนกันไล่คนซื้อกับริสกีก็เพิ่มพูนด้วยหิ้วกันเต็มเลยสองข้างเลยนะเต็มเลยนะครับบางทีไปคนเดียวไม่พอนะต้องไปกัน2คนบางทีก็ฝากกันไปเลยนะหิ้วกันมาเต็มและท้ายรถนะบ้านนี้ขี้เกียจออกสลับเวรกันเลยบ้านอยู่ติดกัน3บ้านนะวันนี้แกไปนะฝากกันไปจดเมนูกันไปวันนี้ถึงวันนี้บ้านเวรนี้ไปริสกีเพิ่มพูนทั้งคนซื้อทั้งคนขายเลยทั้งที่บางคนเนี่ยลดการทำงานด้วยซ้ำไปนะลดการทำงานรอมฎอนบางคนบอกโอ้ฉันไม่รับไม่ไหวทำแต่งานหลักๆพอนะบางคนก็ทำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับค้าขายเนี่ยนะแต่ว่าขายของเดินบทนี่แสดงว่าจะทำหนักกว่าเดิม นะแม่ค้าที่ขายของกินเนี่ยรู้สึกว่ารอมฎอนจะทำหนักกว่าเดิมแต่บางคนที่ทำงานอื่นอ่ะบางคนเขาก็ลดงานตัวเองลงแต่มันก็มีเงินมีริสกีเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นจริงตามหะดีษนี้นะครับมันฟัตตะรอซออีมานกานะมักฟิรอตัลลิซุนูบิฮิวะอิดกอรอกอบาติฮิมินันนารบุคคลใดที่เลี้ยงละศีลอดคนอื่น
การเลี้ยงละศีลอดคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการขออภัยโทษให้กับบาปของเขาเป็นมักฟิรอห์เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างให้กับบาปของเขานี่ก็แวะเข้ามาภาคผลของคนที่เลี้ยงอาหารละศีลอดให้กับคนอื่นก็เริ่มจากใครอีกอะเริ่มจากบ้านข้างๆนั่นแหละเพื่อนบ้านเริ่มจากญาตินั่นแหละแล้วก็ถ้าบ้านนี้เขามีเยอะแล้วบางคนบอกโอ้โหซื้อมาก็เยอะแล้วได้แจงมาก็เยอะแล้วกินไม่ทันนี่ก็ขยับไปบ้านอื่นบ้างบ้านหลังเล็กๆบ้านที่บางทีมันอาจจะมีรอยผุมีรอยที่ต่อไม่เสร็จรอยที่ทำไม่เสร็จบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆเนี่ยบางทีก็ให้กันอยู่แต่บ้านใหญ่ๆด้วยกันน่ะให้กันจนเหลือกันยันนู่นไปกินนู่นน่ะไปกินยันบวช6อ่ะ เราก็กระจายออกมาบ้างสิไอ้บ้านที่บ้านใหญ่ๆที่เป็นญาติกันก็ให้สักครั้งนึงเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไม่ใช่ให้เพราะว่าเขาไม่มีไอ้เขาก็มีเยอะนะเขาซื้อมาน่ะก็เยอะกินไม่หวัดไม่ไหวแล้วไอ้เราให้ไปนี่เพื่ออะไรเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติซิลาตุรอฮิมผลบุญยิ่งใหญ่แต่ไม่ต้องไปให้บ่อยไม่ต้องให้ทุกวันกระจายออกมาบ้านหลังเล็กๆบ้างถึงแม้จะไม่ใช่ญาติเราก็ตามบ้านของครูนะที่ว่าเขาฐานะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครูที่ฐานะดีๆก็เว้นไว้นะเอาครูที่ฐานะไม่ค่อยดีก่อนนะคนที่สอนหนังสือที่เรารู้จักเนี่ยเอาคนที่เราแบบสนิทกันมาเลยบางคนเนี่ยครูที่โตมาด้วยกันนั่นแหละเป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่เขาเป็นครูนะรู้ว่าเขาในฐานะไม่ค่อยดีเข้าไปหาเขาเข้าไปครูฉันมีอาหารมาให้ลาศีลอดหน่อยนะบางทีแกงมาบ่อยแล้วครูแบงค์แดงนะใส่ซองให้เรียบร้อยนะครูฉันมีซะกาตมาให้นะครูฉันมีซะดะเกาะห์มาให้นะแวะเวียนเข้าไปหานะคนในพื้นที่เรารู้นะครูคนไหนฐานะดีไม่ดีนะครับแบ่งปันกันไปหรือว่าคนที่เป็นมุอัลลัฟนะคนที่เป็นมุอัลลัฟแจกจ่ายให้เขาเพราะว่าอะไรคนมุอัลลัฟเนี่ยความหมายของมันคืออะไรอ่ะมุอัลลัฟหมายความว่าคนที่ต้องการกำลังใจแปลง่ายๆดีกว่าเพราะเขาออกมาจากศาสนาอื่นเนี่ยบางทีก็โดนทางบ้านต่อต้านนะแต่ถ้าทางนี้ไม่แบบไม่ให้กำลังใจเขาเลยไม่สร้างความสนิทสนมสร้างความอบอุ่นให้กับเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าทางนู้นก็ไปไม่ได้ทางนี้มาก็เหงาจะเอายังไงดีถ้าอีมานไม่เข้มแข็งนี่เผลอๆกลับนะเผลอๆกลับมุอัลลัฟนี่จึงหมายความว่าเป็นบุคคลที่ต้องได้รับกำลังใจต้องถูกทำให้คุ้นเคยให้คุ้นกับพวกเราเนี่ยคุ้นกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยก็โดยการอะไรการหยิบยื่นเพราะนบีบอกว่าให้มอบของฮะดียะห์ให้กันตาฮาดูตาฮาบูพอเวลาให้ปุ๊บมันจะรักกันพอเวลาเขาได้รับของจากมุสลิมเนี่ยได้รับนะเรารู้ว่าคนนี้เป็นมุอัลลัฟนะไปหยิบไปยื่นให้เขานะมีอาหารละศีลเขาจะรู้สึกโอ้อิสลามอบอุ่นเนาะเดือนรอมฎอนมันเป็นเดือนที่แบบว่าเอ้ยมันอดมันหิวแต่ทำไมมันมีความสุขนะความสุขจากการได้หยิบยื่นกันโดยไม่หวังผลตอบแทนจากกันและกันนะเพราะว่าการให้ที่มันให้ความสุขจากใจถึงใจนี่คือการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่เหมือนกับในภาคธุรกิจภาคธุรกิจมันจะรู้ว่าโอ้มันยกกระเช้ามาเนี่ยเอาละเดี๋ยวมันจะต้องมาขออะไรเราสักอย่างนึงในภาคของหน้าที่การงานเนี่ยโอ้ยกกระเช้ามาแล้วมันจะเอาตำแหน่งอะไรจากเรามันจะมาประจบประแจงเพื่อเอาอะไรเรามันรู้ทันกันแต่นี่คือให้แบบให้ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ให้ด้วยจิตใจที่แบบอยากจะหยิบยื่นถึงแม้มันจะน้อยแต่มันมีความสุขนั่นแหละมันจะสร้างความผูกพันให้กับคนที่เป็นมุอัลลัฟให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการต้อนรับได้รับกำลังใจจากคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันที่เป็นมุสลิมมาก่อนนะครับ ต่อมาเลี้ยงละศีลอดเนี่ยภาคผลของมันก็เป็นการปลดปล่อยตัวของเขานั้นเป็นการหาทางป้องกันตัวของเขานั้นจากไฟนรกวะอิดกะรอกอบาติฮิมินันนารว่ากันละหูมิสลูอัจริฮีมินกอริอันยัลกุซะมินอัจริฮีชัยและพอเวลาเราเลี้ยงละศีลอดคนอื่นเนี่ยภาคผลอีกอย่างนึงก็คือเราได้ผลบุญเหมือนกับคนถือศีลอดคนนั้นเลยโดยที่ไม่ได้ลดไปเลยแต่ของเขาก็อยู่เหมือนเดิมนะไม่ใช่เราไปขโมยของเขามาอ้าว
ฉันเลยบอกว่าเนี่ยทำอาหารนะเลี้ยงอาหารละศีลอดให้กับคนดีๆคนที่เขาเคร่งครัดอ่ะเพราะถือศีลอดของเขามีคุณภาพไงถือศีลอดเนี่ยผลบุญแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะมันไม่เท่ากันมันมีหลายระดับคนอาวามอดอย่างเดียวแต่ไม่ยับยั้งจากสิ่งที่ศาสนาห้ามนะยังดูอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการนะใช้เวลาให้หมดไปผ่านๆไปจะได้แก้บวชนั่งดูแต่โทรศัพท์ไปนะให้เวลามันหมดไปเร็วๆเดี๋ยวก็จะได้แก้บวชมันจะได้หายหิวนะแต่กับคนอื่นนะบางคนอ่านแต่อัลกุรอานทั้งวันนะอ่านอัลกุรอานละหมาดเสร็จนะพักนะละหมาดเสร็จอ่านกุรอานพักลุกขึ้นมาอ่านต่ออีกนะละหมาดซูรีอัสรีนะหลังละหมาดอ่านกุรอานตลอดเลยแล้วก็พยายามที่จะไม่ยุ่งไม่คล้องแวะกับแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องมุบาห์เรื่องมุบาห์ก็ตัดด้วยเรื่องมุบาห์ยกตัวอย่างเช่นดูโทรศัพท์เนี่ยเรื่องมุบาห์เรื่องมุบาห์อย่างเช่นดูสูตรทำขนมดูสูตรกับข้าวเรื่องมุบาห์มั้ยดูข่าวคราวลดลงไม่ได้ห้ามนะแต่ลดเพราะว่าอะไรตอนนี้ต้องเอาเวลาให้กับการอิบาดัตก่อนแม้แต่เรื่องมุบาห์ก็ลดลงไม่ใช่อดเฉพาะไม่ใช่งดเฉพาะในเรื่องที่ศาสนาห้ามอันนี้ก็เป็นถือศีลอดของคนที่ระดับเขาสูงขึ้นมาอีกเราก็เลือกดูนะแล้วก็ให้เลี้ยงละศีลอดกับคนแบบนี้เนี่ยคนที่เขามีความเคร่งครัดวันนึงทำแต่อิบาดัตแล้วก็พยายามลดแม้จะเป็นเรื่องมุบาห์เพราะเอาเวลาไปทำอิบาดัตเหมือนกับคนที่เขาอ่านหนังสือเตรียมจะสอบอ่ะก็บอกเอ้ยเรื่องอื่นต้องตัดไว้ก่อนดูอย่างอื่นตัดไปก่อนได้ไหมจะไปเตะบอลผ่อนไม่เอาเดี๋ยวหลังสอบค่อยว่ากันนั่นแหละอ่านแต่หนังสือก็นั่นแหละแบบนั้นแหละผลสอบก็ดีไงคนที่อยู่ในรอมฎอนเนี่ยแล้วก็เอออย่างอื่นตัดก่อนถึงแม้จะเป็นเรื่องมุบาห์เอาอิบาดัตก่อนเน้นอิบาดัตก่อนผลบุญพวกก็มากไงเราทำไม่ได้แบบเขาเราฉลาดเอาแกงไป1ถุงไปเลี้ยงละศีลอดเขาเราได้ผลบุญแบบเขาเลยเพราะฉะนั้นก็เลือกดูคนที่เขาเคร่งครัดศาสนาและก็ทำซอดาเกาะเลี้ยงลาศีลอดให้กับเขาเราจะได้ผลบุญการถือศีลอดเหมือนกับเขาเลยแต่ผลบุญของเขาก็ยังคงเดิมนะได้ของเราด้วยนะได้ของเราแล้วก็ได้แบบของเขาด้วยนะไอของเราที่เราได้คือได้แบบเขาเลยนั่นแหละนะกอลูยารอซูลัลลอฮ์ไลซะกุลลูนายาจิดูมายูฟัตติรุสซออิมบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยบอกโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ไอเราทุกคนนี่ก็ใช่ว่าจะมีอาหารไปเลี้ยงลาศีลอดคนอื่นสาธุคนนะก็มีซอฮาบะห์ที่ยากจนเนี่ยจนมากกว่าเราอีกนะพวกเรานี่จนนี่ยังมีตังมาซื้ออาหารตามสั่งกินบางคนก็ยังมีโทรศัพท์กดกันอยู่นะครับแต่คนที่จนนั้นคืออาหารข้าวจะกอกหม้อนั้นไม่มีเลยหรือจะมองดูในภาวะสงครามอย่างเช่นพี่น้องชาวปาเลสไตน์ของเราอันนั้นน่ะจนจริงๆนะครับทีนี้ซอฮาบะห์ก็เข้าใจว่าไอ้การเลี้ยงละศีลอดคนเนี่ยมันต้องทำแบบแหมเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตหน่อยเรียกว่าง่ายๆว่าต้องเป็นทำบุญแล้วนะทำบุญแล้วก็เชิญคนมากินนะสักสำรับนึงอะไรประมาณนั้นนะนบีก็เลยบอกว่าไอ้การที่จะได้ผลบุญแบบนั้นน่ะมันไม่ถึงขั้นว่าจะต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเชิญคนมากินที่บ้านหรอกนะหรือว่าต้องจัดแพ็คนะให้มันมีกับข้าวหลายๆอย่างแล้วก็แจกใส่ถุงนะใส่ถุงเหมือนกับที่เราพอเวลาทำบุญแล้วก็แจกแกงกันนะโอ้ต้องสัก3อย่างเลยนะแจกไปขนมหน่อยนึงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนบีก็เลยบอกว่าฟากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่างี้ยูอติลลาฮูฮาซัสซะวาบะบัลฟัตตรซออิมันอะลาตัมรอตินเอาชัรบาติมาอินเอามัซกอติลาบันอัลเลาะห์ตะอาลาให้ผลบุญแบบนี้หมายถึงผลบุญที่ว่าพอเวลาเราทำเลี้ยงลาศีลอดให้กับคนอื่นแล้วจะได้ผลบุญแบบที่คนรับกับข้าวเราไปแก้บวชน่ะเขาได้แบบไหนเราได้แบบนั้นน่ะนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะเมตตาให้เนี่ยแม้จะเป็นบุคคลที่เลี้ยงลาศีลอดนะครับโดยให้อินทผลัมกับคนอื่นแค่นั้นเองอินทผลัมเม็ดนึงไปแก้บวชให้ไปแก้บวชก็ได้ผลบุญแบบนี้เหมือนกันหรือให้ดื่มน้ำอ้าวน้ำแก้วนึง
หรือให้นมไปดื่มสักจิบนึงแก้วเล็กๆได้จิบนึงก็ได้เหมือนกันอย่าไปเข้าใจว่ามันต้องเป็นการทำบุญที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่เป็นโตเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เลยทำไงอ้าวงั้นต้นรอมฎอนปุ๊บอ่ะไปเลยอินทผลัมกล่องนึงแจกแต่ละบ้านละบ้านไปนะอินทผลัมมันกินแก้บวชอยู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับถือว่าได้เหมือนกันตัวนี้กำลังจะบอกว่าอย่าได้ดูถูกดูแคลนสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะส่งต่อให้กับคนอื่นและอีกอย่างนึงก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงพิจารณาที่ความตั้งใจคือคนมีน้อยเนี่ยไอ้มากไอ้น้อยเนี่ยคืออัลลอฮฺให้แต่ความตั้งใจนั่นแหละที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้ผลบุญคนนี้มีน้อยแต่ก็พยายามที่จะทำเท่าตัวเองมีความสามารถด้วยความที่ว่าอิคลาสด้วยเพราะคนทำน้อยเนี่ยโอกาสเรียกว่าความเสี่ยงฉันไม่ได้หุกกลมบอกว่าเอ้ยคนทำบุญใหญ่โตนี่จะอวดเปล่านะเขาเรียกความเสี่ยงมันน้อยกว่าและมันไม่ได้ทำใหญ่โตคนรู้ก็น้อยกว่าโอกาสที่จะเข้าสู่ความอิคลาสมีมากกว่าแต่คนที่ทำบุญใหญ่อ้าวมันมีการรับรู้ของคนอื่นนะและมันเยอะมันเยอะโอกาสที่จะเกิดความโอ้อวดก็จะมีมากกว่าอย่าไปฟันธงว่าคนนี้ทำบุญใหญ่มันจะอวดเขาพูดไม่ได้นะมันเรื่องในใจเขาใจเขาใจเรานะเราตรวจตัวเองเราจะทำบุญครั้งนี้เนี่ยตั้งเจตนาให้ดีก่อนหยิบก่อนยื่นไปว่าลิลลาฮิตาลาลิลลาฮิตาลาแต่อิบาดัตที่เปิดเผยมันมีความเสี่ยงมากกว่าเราก็จะต้องควบคุมจิตใจให้ดีควบคุมจิตใจให้ดีว่าอิบาดัตนี้จะมีคนรับรู้นะนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาจะมีผู้อื่นรับรู้ด้วยในการทำอิบาดัตของเรานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นรู้ไม่ทำดีกว่านั่นก็ไม่ใช่นะบางคนกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าทำเปิดเผยปุ๊บจะเกิดการริยะไม่ทำมันซะเลยอันนี้ก็เป็นอุบายหนึ่งของชัยฏอนเหมือนกันแต่ให้เราทำนั่นแหละแล้วกำกับให้แน่นกว่าอิบาดัตที่ทำแบบปกปิดกำกับให้แน่นว่าเราทำนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมันจะมีสายตาที่มองเข้ามามันจะมีคำที่ชื่นชมเข้ามาเราจะต้องตั้งรับให้ดีตั้งรับให้ดีว่าสายตาที่มองเข้ามาด้วยความชื่นชมเนี่ยเราจะต้องรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามันเป็นคำชมที่มาจากอัลลอฮฺตะอาลาเป็นการสนับสนุนที่อัลลอฮฺตะอาลากำลังบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องไม่ใช่ไปหลงอยู่กับตัวบุคคลที่เขามองมาด้วยสายตาของความชื่นชมนะคนเขาก็มาชมกันให้กำลังใจเราก็มองว่าอัลลอฮ์ตาลาให้กำลังใจเราอัลลอฮ์ตาลากำลังบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันถูกต้องสังคมเขาสนับสนุนไม่ใช่ว่าเรานี่ลอยเลยแล้วก็เก็บเอาไปยิ้มหวานนะว่าใครเขาก็ชมใครเขาก็บอกว่าโอ้เราทำนี่มันดีมันแจ๋วนี่มันต้องมีการระวังมากกว่าเดิมนะแต่อย่าไปเป็นอย่างที่บอกไปว่ากลัวจะเกิดการริยะนั้นฉันไม่ทำแล้วงั้นฉันไม่ทำแล้วนะงั้นการแจกจ่ายก็ไม่มีการออกไปให้กับผู้ขัดสนนะไม่ได้นะอ่ะวะฮุวะชะฮรุนอาวะลูฮูเราะห์มะตุนวะเอาซาตูฮูมักฟิรอตุนวะอาคิรูฮูอิตกุนมินันนารและเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ตอนต้นของมันเป็นช่วงที่อุดมไปด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงกลางของมันเป็นช่วงที่อุดมไปด้วยการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและช่วงท้ายของมันนั้นอุดมไปด้วยการปลดปล่อยจากไฟนรกหะดีษต้นนี้เนี่ยบางคนมองผิวเผินอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะก็เราะห์มัตของอัลลอฮ์ตาลามีตลอดทั้งปีนั่นแหละจะมาบอกว่ามีแค่ช่วงต้นได้ยังไงอ่ะคำของนบีน่ะต้องขยายจะมองแต่ผิวเผินนั้นไม่ได้อุลามะนี่เขามีความล้ำลึกในการวิเคราะห์ในการทำความเข้าใจต่อตัวบทของหลักการศาสนาไม่ว่าจะเป็นกุรอานไม่ว่าจะเป็นหะดีษหรือคำของนักวิชาการด้วยกันเองเขาไม่ได้มองผิวเผินแบบเราพอเวลาเรามองแบบนี้เอ้าแล้วเราะห์มัตในช่วงกลางไม่มีเอราะห์มัตในช่วงท้ายไม่มีเหรอก็ไหนบอกว่าเราะห์มัตของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นกว้างขวางครอบคลุมตลอดตรงนี้หมายความว่ามันมีคำอธิบายหลายแบบอธิบายหลายแบบ
เอาแบบง่ายที่สุดก็แล้วกันแบบง่ายที่สุดก็คือเราะห์มัตน่ะมีตลอดทั้งเดือนนั่นแหละแต่ช่วงแรกน่ะมันจะอุดมกว่าก็เลยให้เราน่ะขอเราะห์มัตจากอัลเลาะห์ตาลามากๆแต่ช่วงกลางมีไหมช่วงกลางก็มีช่วงท้ายมีไหมช่วงท้ายก็มีแต่ตอนต้นจะเน้นกว่าเน้นกว่านี่คือมุมมองหนึ่งที่นักวิชาการอธิบายเอาไว้นะครับถ้ามุมมองอื่นไม่อยากจะนำเสนอเอาอันเดียวพอแล้วเพราะว่าคนผู้ใหญ่เนี่ยนะคนผู้ใหญ่นี่รับอะไรที่หน้าเดียวแล้วกันหน้าเดียวแล้วก็เอาไปทำความเข้าใจกันเลยนะแต่ถ้าเป็นเด็กปะเนาะนี่เขาต้องการหลายมุมหน่อยก็บอกทัศนะนี้เขาให้ความอย่างนี้ให้ความเข้าใจอย่างนั้นแต่คนผู้ใหญ่นี่ฉันมองว่าเอาแบบเดียวแหละนะเอาตอนกลางเนี่ยก็เน้นไปที่อุดมไปด้วยการอภัยโทษไม่ได้หมายความว่าตอนต้นขออิสติกฟาร์ไม่ได้นะขอได้แต่ตอนกลางก็เน้นหนักนะเพราะว่าอุลามะมองว่าจะมีมากกว่าช่วงอื่นจะมีมากกว่าช่วงอื่นพอเวลาช่วงท้ายขอให้รอดพ้นจากไฟนรกนะก่อนนั้นขอได้ไหม10วันแรก10วันกลางขอได้ไหมขอได้ไม่ได้ห้ามแล้วก็มีด้วยแต่ช่วงท้ายจะเน้นหนักมากกว่าเท่านั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นการขจัดความสับสนนะที่บอกว่าเอ๊ะมันจะมีเราะห์มัตแค่ช่วงต้นช่วงกลางช่วงท้ายไม่มีหรือนะมันจะมีการอภัยโทษเฉพาะช่วงกลางแต่ช่วงต้นช่วงท้ายไม่มีหรือแล้วก็ที่บอกว่าปลดปล่อยจากไฟนรกมันจะมีแต่ช่วงท้ายช่วงต้นช่วงกลางขอไม่ได้หรือขอได้ทั้งหมดแต่ช่วงต้นเน้นเราะห์มัตช่วงกลางเน้นขออภัยโทษช่วงท้ายเน้นขอปลดปล่อยจากไฟนรกอันนี้เป็นคำอธิบายที่ฉันมองว่าง่ายที่สุดง่ายที่สุดที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไปกระตุ้นนะในการทำอิบาดัตของพวกเรากันอ้าวจบไป1หะดีษนะวันนี้เน้นเรื่องของหะดีษนะครับ นะยังเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงคอจะแห้งแล้วน้ำก็กินไม่ได้คนฟังก็จะหาวแล้วก็ง่วงแล้ว นะตื่นมากินข้าวกินข้าวซะโฮกันนะนะตื่นมาเร็วกันนะบางคนก็ละหมาดซุบฮ์และการกุรอานต่อไปอีกนะฮะนะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยอิบาดัตนะครับ อ้าวงั้นก็อ่านหะดีษไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็มีอะไรเสริมก็เสริมไปเอาหะดีษเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนหลักมาฟังหะดีษกันนะครับนะหะดีษต่อมา ภาคผลของการถือศีลอดเนี่ยนะมันโอ้คำนวณไม่ได้เลยมันเยอะมากมันเยอะมากจนกระทั่งคำนวณไม่ได้หะดีษต้นนี้ก็คือฟะอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรายงานจากอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าเสริมนิดนึงนะพอเวลาเราฟังหะดีษบอกว่ารายงานจากคนนี้คนนั้นน่ะระบบของหะดีษมันเป็นอย่างงี้พี่น้องนะเรียกว่าโต๊ะๆดีกว่านะไม่น่าจะมีใครเป็นน้องฉันนะตรงเนี้ยนะมีมั้ยอาจจะมีนะบอกพี่โอ้โหพี่น้องนะแต่มันเป็นคำติดปากว่างั้นเถอะนะเป็นคำที่ใช้ปลุกใจมวลชนนะพอเวลาม็อบเขาก็พี่น้องครับนะนะคอนเสิร์ตกับพี่น้องครับนะแต่ทีนี้ถ้านับกันตามวัยนี่ต้องเรียกว่าโต๊ะมะนะไอจีนะนะเพราะว่าก็ผู้หลักผู้ใหญ่กันทั้งนั้นตรงนี้ต้องชูโกตอัลลอฮ์ให้มากนะที่อัลลอฮ์ตาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มันตอละอุมรุฮูฟะฮาซุนะอามะลุคอยรุนนาซิมันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนะอามะลุมนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งนะกลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลที่อัลเลาะห์ตาลาให้อายุยืนนะแล้วก็มีอามันที่ดีๆก็คือเนี่ยแหละการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเป็นอามันที่ดีมากเป็นอามันที่ดีมากนะครับได้มาอยู่ในวงของการฟังเรื่องราวศาสนาเพราะคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยน้อยคนนะน้อยคนที่จะอยู่ในการมาฟังบรรยายประจำสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนที่เขาเรียนศาสนาสายตรงอันนั้นเขาอยู่ในร่มเงาของศาสนาอยู่แล้วนะใครมีลูกหลายคนเอาขอสักคนนึงเรียนศาสนานะครับนะให้เรียนศาสนาให้เราเนี่ยได้รับเขาเรียกว่านูรนะรัศมีแห่งความรู้เนี่ยมันมาอยู่ในบ้านเนี่ยสักคนนึงที่เป็นนูรเป็นรัศมีคอยชี้นำคนอื่นในบ้านหรือว่าในบ้านนึงไม่ได้ก็ขอให้ว่าลูกหลานโต๊ะกี่คนเนี่ยนะให้มันมีสักคนนึงในลูกหลานโต๊ะกี่คนนี้นะมันต้องมีสักคนนึงแหละที่มันจะจัดการเรื่องศาสนาให้กับไอ้วะมันได้ให้กับไอ้จูจิมันได้
นะพอเวลานั่นคนนี้เขาไม่มีลูกเรียนศาสนาเออยังมีหลานเรียนศาสนาเว้ยก็ไปถามเขานะหรือว่าอย่างน้อยๆกินบุญละแบ้ไม่ว่างเลยในกลุ่มเรานี่มีหลานเรานี่พอจะนำดูอาได้ช่วงโควิดนี่ละหมาดตะรอเวียที่บ้านโอ้พอเวลาหันดูกลุ่มโต๊ะกีนี่นะลูกหลานโต๊ะกีนี่ไม่มีเรียนศาสนาสักคนนึงหาคนนำละหมาดตะรอเวียไม่ได้เลยโอ้มันน่าเศร้านะอย่างน้อยๆก็ในกลุ่มโต๊ะกีนะกลุ่มนึงเนี่ยนะต้องมีคนเรียนศาสนาสักคนนึงแหละมันไม่ต้องถึงขั้นต้องเป็นตัวครูใหญ่โตหรอกเอาว่าให้เรื่องพื้นฐานศาสนาเนี่ยพอที่จะทำให้กับคนที่เป็นญาติพี่น้องได้เนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะ เสริมไว้ตรงนี้นะครับที่บอกว่าอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเรื่องของหะดีษก็คือคำพูดการกระทำหรือการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ารายงานจากอบีฮุรอยเราะห์อบีฮุรอยเราะห์น่ะคือคนที่เห็นนบีทำแบบนี้หรือว่าได้ยินนบีพูดแบบนี้แล้วก็เล่าต่อกันมาเนี่ยพอเราได้ยินหะดีษเรามักจะได้ยินบอกว่ารายงานจากคนนี้คนนั้นก็คือเขาน่ะได้ยินนบีพูดแบบนี้แล้วก็เล่าต่อกันมาอันนี้คือเป็นคนแรกแต่กว่าจะบันทึกลงเล่มน่ะมีอีกหลายคนแต่ไม่ไหวที่จะมาบันทึกไว้ทุกคนนะแต่ถ้าตำราที่เขาตรวจสอบหะดีษจริงๆเขาต้องบันทึกทุกคนแต่อันนี้เป็นตำราที่เน้นในเรื่องของเอามาใช้งานเลยเอามาใช้งานหมายความว่าจะเอาฟะดออิลุลอามานเอาภาคผลตรงเนี้ยมาพูดคุยมาสอนมาบอกมาเรียนรู้กันเลยเขาก็จะบอกเพียงแค่คนที่ได้ยินคนแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์คนที่รายงานหะดีษมากที่สุดด้วยนะถ้าจำไม่ผิดคือ 5,374 หะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาได้ยินหะดีษนบีแล้วเขาก็เล่ามาว่าบอกว่านบีพูดงี้ก็ลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากอลัลลอฮุอัซซะวะจัลลาอ้าวนบีท้าวความต่อไปอีกว่าอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรกล่าวเอาไว้ตรงนี้เป็นหะดีษอะไรแล้วหะดีษกุดซีหะดีษที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวไม่ใช่กุรอานไม่ใช่อัลกุรอาน ต่างกันนะหะดีษกุดซีกับอัลกุรอานไม่ใช่คนละแบบกันแต่เป็นคำของอัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกันแต่ที่มาไม่เหมือนกันถ้าเป็นกุรอานมาจากญิบรีลส่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันมีหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากหะดีษหลักปฏิบัติที่แตกต่างจากหะดีษก็คือทานกุรอานเนี่ยไม่มีนะละหมาดจับไม่ได้นะไม่มีนะละหมาดจับไม่ได้แต่หะดีษกุดซีเนี่ยคือเป็นคำของอัลเลาะห์ตะอาลาก็จริงแต่ยิงตรงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ผ่านญิบรีลพรกุรอานต้องมีญิบรีลเป็นสื่อกลางอันนี้เป็นข้อความที่ยิงตรงจากอัลเลาะห์ตะอาลาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าอัลเลาะห์กล่าวเอาไว้อย่างนี้ซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่อัลกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ากุลุอามาลิบนีอาดัมละฮูอิลลัสซิยามฟะอินนะฮูลีวะอะนาอัจซีบิพอเราเป็นหะดีษกุดซีเนี่ยไม่มีละหมาดก็จับได้ไม่มีปัญหามีประจำเดือนก็อ่านได้เป็นหะดีษกุดซีไม่ใช่กุรอานเป็นถ้อยคำของอัลเลาะห์ตะอาลาเหมือนกันนะครับ แต่ต่างกันตรงที่มาของมันนะทุกๆอามันของลูกหลานอาดัมเนี่ยนะเป็นสิทธิ์ของเขาเว้นแต่การถือศีลอดดังนั้นแท้จริงเนี่ยการถือศีลอดนั้นมันเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนมันเองตอบแทนมันเองตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องดูคำขยายมันยังไงล่ะ อุลามะเขาก็อธิบายบอกว่าอิบาดัตอื่นเนี่ยนะพอเวลาทำเนี่ยมันมีคนเห็นมันมีคนเห็น แต่อิบาดัตการถือศีลอดเนี่ยมันไม่มีรูปมีร่างให้คนอื่นเห็นแล้วมันก็อยู่นานด้วยทั้งวันน่ะแต่ว่าบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยนะก็ยังซื่อสัตย์กับพระองค์ซื่อสัตย์กับพระองค์ถึงแม้จะไม่มีคนเห็นก็ไม่กินไม่ดื่ม
ถ้าคนไม่ซื่อสัตย์ก็อย่างเด็กแสบๆบางคนนะเอาลูกชิ้นไปกินในห้องน้ำพอเวลานั่นซื้อหน้าโรงเรียนไปนะหน้าโรงเรียนไปนะแล้วก็เข้าไปปุ๊บซ่อนไว้ในกระเป๋าพอเวลาไม่ไหวมันพาเข้าห้องน้ำไปกินในห้องครูก็ต้องคอยไล่ตรวจนะใครพกกับข้าวมากินเปล่าตอนเดือนบวชเด็กแสบๆมันมีเหมือนกันเด็กแสบๆมีนะก็เป็นหน้าที่ครูก็ต้องคอยช่วยตรวจสอบนะแต่บ่าวที่ดีก็คือทั้งวันไม่กินจะอยู่คนเดียวอยู่ต่อหน้าคนไม่กินแล้วการถือศีลอดเนี่ยสมมุติว่าทำไมไม่ใช่เดือนรอมฎอนถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะนอกรอมฎอนเช่นเราถือศีลอดถือศีลอดจันทร์พฤหัสเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยเขารู้ไหมไม่รู้หรอกนะจนกว่าจะแบบเอ้ามากินข้าวบ้านฉันนะนั่งมาเยี่ยมฉันแล้วก็เดี๋ยวเอ้ามากินข้าวบ้านฉันแล้วนะก็เพิ่งจะรู้แหละบอกว่ากินไม่ได้ฉันบวช มันเป็นอิบาดะห์ที่เก็บเงียบนะไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้แต่ถ้าละหมาดล่ะไปเห็นปุ๊บคนนี้เขาละหมาดอยู่เราอย่าเพิ่งไปคุยกับเขาเห็นไหมพอเวลาทำฮัจญ์ล่ะอ๋อเขาตะวาบอยู่นี่เขาทำฮัตอ๋อเขาใส่ชุดเอรอมอยู่เขาทำฮัตมันมีสิ่งเปิดเผยภายนอกแต่อิบาดัตที่ใช้ร่างกายทำแต่ไม่มีรูปร่างให้เห็นนั่นก็คือการถือศีลอดมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะปกปิดนะครับนี่แหละอัลลอฮฺตาลาก็เลยปลื้มเป็นพิเศษนะครับสำหรับอิบาดัตในเรื่องของการถือศีลอดนี้อัลลอฮฺตาลาก็เลยจะตอบแทนมันเนี่ยตอบแทนแบบว่าไม่เหมือนกับอิบาดัตอื่นอิบาดัตอื่นเนี่ยแบบว่าไงอ่ะที่หะดีษที่เราได้ยินกันมาก็คือทำหนึ่งได้10ใช่ไหมทำหนึ่งได้10ทำ10หรือเพิ่มขึ้นไปถ้าคุณภาพดีเพิ่มไปเป็น700ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกแต่อิบาดัตถือศีลอดเนี่ยภาคผลบุญของมันเนี่ยคำนวณแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าอ๋ออิบาดัตถือศีลอดก็เริ่มจาก1ไป7070ไปจะ1ไป10ไป700ไม่คืออัลเลาะห์ตาลาจะโกยให้เลยดีกว่าว่างั้นดีกว่าไม่ต้องนับอ่ะว่ากันง่ายๆคือไม่ต้องนับเลยบ่าวนี่คำนวณไม่ถูกเลยว่ากันง่ายๆนี่สรุปกันให้ฟังแบบนี้ว่าอัลเลาะห์ตาลาจะตอบแทนเองเนี่ยจัดการเองเหมือนกับโกยให้เลยนะอย่างคนอื่นทั่วไปมาอ่ะนับให้นับให้ไปอ่ะเอาไป10อันเอาไป10ลูกแล้วกันนะพอเราถึงคนนี้โอ้ยคนนี้เนี่ยฉันให้เองมาๆๆเอากระสอบมาจับโกยใส่เลยนั่นแหละภาคผลของการถือศีลอดที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์จัดเองเนี่ยประมาณนี้เป็นคำอธิบายประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันใช้การถือศีลอดถึง3ด้านด้วยกันถือศีลอดด้านต้องทำตออัตถือศีลอดด้านต้องละทิ้งของฮารอมถือศีลอดด้านต้องรับกับความเจ็บปวดที่มันมีบ้างแต่มันไม่เกินจากความสามารถที่มนุษย์จะทนลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอฮาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่บังคับใช้มนุษย์ในสิ่งที่มันเกินความสามารถนะมนุษย์ทำได้นะแต่ถ้าช่วงไหนมันเจ็บป่วยก็ผ่อนผันได้นะไม่ต้องทำช่วงนั้นก็งดไปนะครับอันนี้ก็คือความเข้าใจนะเกี่ยวกับที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฉันตอบแทนเองเนี่ยอันนี้แบบสรุปให้ฟังนะฮะวัสยามุจุนนะตุนไฟดากานะยามุซามิอะฮาดิกุมฟาลายัรฟุสวะลายัสคับการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นโล่ป้องกันมันเป็นโล่ป้องกันยังไงอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่มาป้องกันจากการทำเรื่องไม่ดีคือนับซูเนี่ยมันจะผอมนับซูเนี่ยมันจะอ่อนแรงก็บอกถ้ากินเยอะนับซูมันเยอะมันก็เหมือนกับมันมีพลังงานแล้วคิดจะไปทำสนุกตรงนี้ตรงนั้นบางทีก็เลยเถิดไปถึงเรื่องฮารอมแต่เวลาบวชปุ๊บนับซูมันหงอยโอ้ไม่มีแรงวะอยู่บ้านดีกว่าแดดก็ร้อนนะอยู่บ้านแล้วกันอะไรเงี้ยเนี่ยจะตะโกนเสียงดังก็ไม่ค่อยจะมีนะนี่เดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องลงละกินน้ำก็ไม่ได้นะจบต้นนี้แหละนะกินน้ำก็ไม่ได้นะ พูดไปนะพูดไปไหวแค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะแต่ต้องค่อยๆจะโอ้จะใส่เต็มเหมือนกับไม่บวชนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะ ค่อยๆไปนะช่วงนี้ก็สาจะผ่อนๆละ อ้าวมันเป็นสิ่งป้องกันนี่อย่างที่บอกนะมุมที่1ที่อุลามะอธิบายไว้ก็คือป้องกันจากการทำความผิดหะดีษนบีก็เลยบอกต่อไปว่าดังนั้นเมื่อคน1ถือศีลอดเนี่ยนะถ้าวันไหนคน1ถือศีลอดเขาก็อย่าได้พูดจาที่มันหยาบคาย
พูดจาหยาบคายนี่หมายถึงพูดไม่ดีทุกเรื่องไม่ใช่คำด่าอย่างเดียวพูดไม่ดีทุกเรื่องพูดกันนะการแหนคนอื่นบูลลี่คนอื่นคำสมัยนี้ก็กำลังรณรงค์กันบูลลี่บูลลี่ก็คือเยาะเย้ยล้อเลียนคนอื่นเอาเรื่องไม่ดีของอื่นมาล้อเลียนนะครับซึ่งจริงๆตามหลักการก็คือนินทาเหมือนกันนะนินทาก็พูดลับหลังพูดต่อหน้าก็นินทาเหมือนกันบางคนบอกมานี่เดี๋ยวจะพูดให้มันได้ยินเลยจะได้ไม่เป็นนินทาเคยได้ยินป่ะเราพูดกันอย่างนั้นนะเราบอกนี่เดี๋ยวจะว่ามันต่อหน้าเลยเนี่ยจะได้ไม่เป็นนินทานะจริงๆก็ถ้าไม่ถูกต้องนะก็เป็นนินทาเหมือนกันนะแต่การนินทาที่ศาสนาอนุโลมให้เนี่ยก็มีเหมือนกันพูดบอกเตือนกันในเรื่องที่ผิดที่ทำไม่ถูกต้องถึงแม้เขาจะไม่พอใจอันนั้นอีกประเด็นนึงแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบบว่าจะพูดให้เขาเสียหายเฉยๆแล้วพูดไปแล้วเขาไม่พอใจแบบนั้นเป็นนินทาไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังพูดต่อหน้าก็เป็นนินทานะครับแต่ที่บอกว่าลับหลังมันจะเป็นส่วนมากจะพูดกันลับหลังนะแต่บางทีสนิทกันหยอกล้อกันได้โอเคไม่เคืองกันรู้ลมกันแต่กับคนที่ไม่ค่อยสนิทนะครับจะล้อเล่นอะไรก็ต้องระวังจะบอกเอ้ยฉันล้อเล่นเฉยๆนะแต่ว่าเขาไม่โอเคด้วยสิทธิ์มันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดแต่สิทธิ์มันอยู่ที่คนฟังว่าเขาพอใจหรือเปล่ามันจะมาบอกฉันพูดแค่นี้เองทำเป็นไม่พอใจสิทธิ์มันของเขาว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะล้อเล่นนี่เราต้องดูคนที่เราสนิทมักคุ้นกันจริงๆหรือบางทีคนสนิทมักคุ้นกันนั่นแหละแต่ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอย่ามาล้อเล่นนะอย่ามาล้อเล่นนะไม่สนิทอย่าทักช่วงนี้ติดไว้ 3,000 ทักได้ไหมบางคนบอกติดอยู่ 3,000 นี่ทักได้ไหมล่ะไม่สนิทแต่ก็ขอทักหน่อยนะแต่ก็ขอทักหน่อยอารมณ์ไม่ดีก็ขอทักหน่อยแหละนะเพราะตอนนี้ฉันก็ไม่มีนะเรื่องคำพูดไม่ดีทั้งหลายนะไม่ใช่คำหยาบคายอย่างเดียวรวมถึงอย่าเอะอะโวยวายอย่าตะโกนเสียงดังให้อยู่ในกิริยาที่มันมีความสำรวมเพราะเราอยู่ในการอิบาดัตในขณะที่เราถือศีลอดเราอยู่ในอิบาดัตนะครับอันนี้เก็บรายละเอียดก็คืออย่าตะโกนเสียงดังอย่าคุยกันเสียงดังนะครับเพราะว่านบีนั้นก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นอกจากจำเป็นจริงๆนอกจากมันมีจำเป็นอย่างเช่นเราอยู่ไกลเราไม่ไหวเดินไปเราจะเรียกให้ใครมาช่วยนะลูกหลานมาช่วยก็ตะโกนให้เขาได้ยินนะครับแบบนี้เป็นต้นนอกจากว่าจำเป็นนะและอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่มาป้องกันจากไฟนรกที่มันเป็นโล่ป้องกันก็คือมันเป็นโล่ป้องกันจากไฟนรกมีหะดีษมาอธิบายคำตรงนี้ก็คือบอกว่าอินนามัสยามูจุนนาตุนยาสตาจินนูบิฮัลอาบดุมินันนาร การถือศีลอดเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งป้องกันมันเป็นสิ่งป้องกันที่บ่าวเนี่ยจะนำมันมาป้องกันหมายความว่าถือศีลอดแล้วมันเป็นสาบับหนึ่งนะที่อัลลอฮฺตาลาเมตตาให้เป็นสิ่งป้องกันบ่าวคนนั้นจากไฟนรกได้ก็เพราะพอเวลาถือศีลอดในช่วงถือศีลอดน่ะคนก็มักจะขมักขม้นในการทำความดีและละเว้นจากความชั่วนั่นเองนะมันก็เลยเป็นเกราะป้องกันจากไฟนรกได้ประการหนึ่งที่สำคัญฟาอินซาบะฮุอะฮาดุนเอากอตะละฮูฟันยะกุลอินนีซออิมนะดังนั้นถ้าหากว่ามีคนหนึ่งเนี่ยมาด่าว่าเขามาว่ามาตำหนินะหรือมาต่อสู้กับเขามาท้าตีท้าต่อยมาชวนทะเลาะนะครับดังนั้นเขาจงกล่าวว่าแท้จริงฐานถือศีลอดอินนีซออิมอินนีซออิมกล่าวบอกกับเขาด้วยเอ้ยเราเนี่ยบวชกันอยู่นะอย่ามาเถียงอย่ามาทะเลาะกันเลยเตือนตัวเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ยถือศีลอดอยู่นะอย่าไปทำแบบนั้นเลยนอกจากมันจะผิดเรื่องที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันผิดนะจะทะเลาะจะเบาะแว้งกันจะต่อว่ากันเนี่ยมันผิดถึงแม้จะนอกรอมฎอนถ้าในรอมฎอนมันทำให้ผลบุญลดด้วยคิดให้ดีเรียกว่าเป็นคำเตือนสติอาจจะพูดออกมาหรือนึกในใจก็ได้อินนีซออิมนะเห็นคนนู้นตั้งท่าเดินปรีมาเลยไอเราตอนแรกก็เตรียมสู้เลยกะกลางปีกเหมือนกันนะก็ตีปีกผับๆเหมือนกันนะแต่พอเวลานึกขึ้นได้โอ้ฟังฮะดีษนี้ไว้นี่แหละเขาบอกว่าอินมูที่ยันฟะฟ
ังแล้วเกิดประโยชน์ก็คือพอเวลาถึงเวลาจะใช้งานน่ะเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาในใจเราถึงแม้จะจำไม่ได้ว่าเนี่ยหะดีษทั้งต้นเนี่ยที่บอกไปเนี่ยจำไม่ได้หรอกจะให้ไล่ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะจำไม่ได้ว่าเริ่มต้นยังไงแต่อินมูทิยันฟะที่เราขอจากอัลเลาะห์ตาลาเนี่ยถึงแม้จะจำไม่ได้แต่ถึงเวลาจะใช้งานน่ะมันวิ่งเข้ามาในใจเรามีคนนึงเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะตั้งท่าเลยจะมาว่าเราก็ลดตัวเองลงมาได้ลดอารมณ์ตัวเองลงมาได้ด้วยกับคำว่าอินนีซออิมุนนั่นแหละความรู้นั้นยังประโยชน์กับเราแล้วความรู้นั้นมีบารักัตแล้วไม่ใช่จำได้แม่นเลยนะหะดีษต้นเนี่ยท่องแต่ถึงเวลาใช้งานไม่ได้ถึงเวลาเรียกไม่มาถึงเวลาก็โอ้โหนะทะเลาะกันไปหลายตั้งนะทะเลาะกันไปหลายตั้งนะลืมไปลืมหะดีษต้นนี้ไปอินมูไม่เกิดประโยชน์ในตอนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเรียนรู้คือขอให้อินมูนั้นยังประโยชน์กับเราความรู้นั้นยังประโยชน์กับเรานะนำไปสู่การกระทำนะให้มันวิ่งเข้ามาในใจให้อัลลอฮฺตะอาลาดลใจให้พอเวลาถึงสถานการณ์ต้องใช้ความรู้แบบไหนมันวิ่งเข้ามาในใจเรามันวิ่งเข้ามาในใจเราและส่งเสริมผลักดันให้เราทำสิ่งนั้นได้ต่อมาวัลลซีนัฟซุมุฮัมมัดบิยาดิฮิลาคูลูฟูฟามิซอยมิอัตยับอินดัลลอฮิมินรีฮิลมิสกแท้จริงแล้วคนวัลลซีนะขอสาบานต่อผู้ที่นัฟซุมุฮัมมัดชีวิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือชีวิตของฉันเนี่ยนะอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์แน่นอนนะกินปากของผู้ถือศีลอดนั้นมันหอมยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามากยิ่งกว่ากลิ่นของชะมดเชียงชะมดเชียงเนี่ยมันก็คือน้ำหอมอย่างหนึ่งที่เขาสกัดมาจากสัตว์นะตัวชะมดนะก็วิธีการนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำยังไงแต่เขาบอกว่ามันเป็นน้ำหอมราคาแพงพอเวลาพูดถึงของหอมเนี่ยเขาก็มักจะพูดถึงชะมดเชียงนี่แหละกลิ่นปากเนี่ยมันเป็นร่องรอยของการทำอิบาดัตร่องรอยของการถือศีลอดเพราะว่ามันเกิดจากการที่กระเพาะอาหารเนี่ยมันว่างเว้นมันไม่มีอะไรไปให้มันย่อยนะครับไม่มีอะไรไปกลบกลิ่นมันก็ย้อนขึ้นมานะเขาอธิบายไว้ประมาณนั้นมันเลยทำให้มีกลิ่นปากมากกว่าช่วงที่กินอิ่มนะครับอันนี้คือกลิ่นมันไม่ได้มาจากเศษอาหารที่อยู่ในซอกฟันในโพรงปากแต่ก็บอกว่ามันมาจากกระเพาะเลยมันขึ้นมาเดี๋ยวพอเวลาประมาณบ่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ต้องการข้าวเที่ยงทำไมได้กินข้าวเดี๋ยวมันจะเริ่มมาแล้วบ่ายๆมันจะเริ่มมานะครับพอเวลาไปพูดกับคนอื่นปุ๊บโอ้โหหันไปบอกนี่กลิ่นชะมดเชียง แต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นชะมดเชียงนะที่อัลลอฮ์ไม่ใช่นะที่มนุษย์โอลานะที่มนุษย์มันก็เป็นกลิ่นปากนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะพูดจะคุยกับคนอื่นก็เลี่ยงนะอย่าหันหน้าตรงๆนะครับ เดี๋ยวจะบอกพี่น้องว่ารังเกียจกินชะมดเชียงฉันเหรอ มันชะมดเชียงนะที่อัลลอฮ์แต่นะที่ฉันเนี่ยขมคอเลยนะขมคอเลยนะต้องหันหลบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องแอร์แต่ถ้าในที่เปิดโอเคมันยังมีแสงแดดมันยังมีลมเนี่ยพัดผ่านนะกลิ่นมันยังจางหน่อยถ้าในห้องแอร์เนี่ยกลิ่นแบบมันเต็มจริงๆนะครับกลิ่นมันก็จะเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงๆหน่อยในการที่จะสนทนากับคนอื่นในระยะใกล้นะครับ แต่ก็ถ้าตามมัซฮับชาฟีนะก็ถือว่าให้เก็บเอาไว้มักกะเราะห์ในการแปรงฟันด้วยหลังตะวันคล้อยตามมัซฮับชาฟีนะพอถือว่าไปขจัดร่องรอยของการถือศีลอดออกไปนะอันนี้รายละเอียดมันก็มีแหละนะแต่ถ้าคนแบบคนที่ทำงานอยู่อ่ะถือตามมัซฮับอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเอาไว้เป็นประโยชน์กับเราแต่ว่าสร้างความเดือดร้อนคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างศาสนิกเนี่ยบางคนบอกเอ้ยไปเกรงใจทำไมคนต่างศาสนิกบางทีมันก็ต้องมีเกรงใจเหมือนกันนะอยู่ร่วมสังคมเดียวกันนะครับจะบอกว่าเอาเฉพาะตัวเองเนี่ยไม่ได้นะมันต้องมีความเกรงอกเกรงใจคนอื่นด้วย ที่เราอยู่ในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอันไหนพอที่จะลดหย่อนลงมาได้นะครับเพื่อประโยชน์ของคนอื่นและเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมุสลิมนะครับอ๋อไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่พอเวลาคนทำงานเพื่อนคนพุทธเนี่ยบอกโอ้โหมุสลิมพอเวลาเดือนบวชปุ๊บกลิ่นปากนี่มันหึงเลยนะมาอยากจะคุยด้วยเลยนะคนเขาก็มองดูว่าเออไม่รักษาความสะอาดนะครับเราก็อาจจะละทิ้งสิ่งที่มันดีแต่ว่าเพื่อรักษาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
รักษาความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงนะอีกฝ่ายนึงนะครับซึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่ในห้องแอร์กลิ่นมันจะชัดไงอย่างที่บอกนะครับกลิ่นมันจะชัดอ่ะเราก็แปรงฟันนะแปรงฟันซะนะเพื่อว่าพอเวลาสนทนากับคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความรังเกียจของคนอื่นนะครับพวกร่องรอยของการทำอิบาดัตต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะที่มนุษย์แต่มันเป็นสิ่งดีนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนอธิบายหะดีษอุลามะห์ที่อธิบายหะดีษเค้าก็บอกต่อไปอีกเหมือนกับว่าคนที่ตายชะฮีดน่ะเค้าไม่ให้อาบน้ําศพทั้งที่เลือดที่เปื้อนน่ะเป็นนะยิสนะเลือดที่เปื้อนน่ะเป็นนะยิสนะแต่เค้าไม่ให้อาบน้ําศพเพราะว่าไปขจัดร่องรอยของการทําอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ออกพอเวลาถึงวันกิยามะห์เลือดเหล่านั้นสีที่มันเปื้อนเสื้อเหล่านั้นสีเลือดที่มันเปื้อนเสื้อเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิของคนที่ตายชะฮีดและมันก็จะหอมยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่องรอยของการทำอิบาดัตณที่มนุษย์บางอย่างนะร่องรอยของการทำอิบาดัตบางอย่างณที่มนุษย์เนี่ยมันน่ารังเกียจนะมันอาจจะมอมแมมมันอาจจะสกปรกมันอาจจะไม่หอมแต่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันหอมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการทำอิบาดัตนั่นเองนะ อ่ะอีกนิดนึงนะครับลิซาอิมิฟารฮาตานิยัฟรอฮูฮูมาอิซาอัฟตอรฟาริฮาวะอิซาลากียร็อบบะฮูฟาริฮาบีซาอูมิสำหรับคนถือศีลอดเนี่ยมีความดีใจ2รอบคนถือศีลอดนี่มีความดีใจ2รอบนะครับที่เขาจะดีใจกับทั้ง2ครั้งนั้นครั้งที่1คือเมื่อเขาละศีลอดเขาก็ดีใจครั้งที่2คือเมื่อเขาได้พบกับพระผู้อภิบาลของเขาก็ดีใจด้วยกับการถือศีลอดของเขาคำอธิบายตรงนี้ก็คือดีใจเมื่อละศีลอดคือ1ดีใจที่เราเนี่ยทำภารกิจสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้สำเร็จแล้ว1วันพอเวลาครบเดือนก็เลยไปฉลองใหญ่ให้เราเข้าใจที่ก็บอกว่าโอ้ให้ดีใจนะความดีใจจะเกิดขึ้นก็ให้เรานึกแบบนี้ว่าเราได้ทำงานที่อัลเลาะห์ตะอาลามอบหมายให้เนี่ยสำเร็จแล้ว1วันเราได้มีความรู้สึกอย่างนี้นะทุกครั้งนะที่เราละศีลอดนะครับไม่ใช่จ้องอย่างเดียวเลยจะกินอันนี้ละต่ออันนั้นนะนึกแต่อย่างนี้อย่างเดียวนะวางอยู่นะวางอยู่เต็มสำรับเลยวางอยู่เต็มสำรับเลยนึกแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้จะต่ออันนั้นพอละอาซานปุ๊บอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาให้เราถือศีลอดได้จนครบวันดีใจนะแล้วก็อีกมุมนึงก็ดีใจได้ที่จะได้กินแล้วก็อนุญาตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีใจที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นอนุญาตให้เรารับประทานได้แล้วนะครับส่วนดีใจมุมที่2ก็คือเมื่อเขาไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ไปพบผลบุญการถือศีลอดของเขาเรียกว่าไปพบบัญชีความดีของเขาที่เป็นการถือศีลอดซึ่งบอกไปแล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนให้แบบไม่ยั้งเลยแบบคำนวณไม่ถูกเลยนะครับแบบโกยให้เลยไม่ต้องมานับกันทีละนิดทีละหน่อยโกยให้เลยผลบุญของการถือศีลอดอัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็คือหะดีษที่มันยาวนะทั้ง2ต้นที่อ่านไปเนี่ยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยหลายแง่หลายมุมของภาคผลจากการถือศีลอดนะครับยังมีเวลาอีกนิดนึงเสริมไปเอาต้นสั้นๆพอแล้วต้นสั้นๆอันฮุซัยฟะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านฮุซัยฟะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่ามันคูติมาละฮูบิซิยามิยามินดาคอลันจันนะบุคคลใดที่ได้จบชีวิตลงด้วยกับการถือศีลอดในวันหนึ่งเขาได้เข้าสวรรค์หะดีษต้นนี้จัดอยู่ในหมวดของคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ถือศีลอดหรือถือศีลอดวันนั้นแล้วละศีลอดไปแล้วเขาได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สวรรค์เป็นรางวัลกับเขาคำอธิบายนะครับโดยท่านอิมามมูนาวีอธิบายไว้ในไฟดุลกอดีรบอกว่า
บุคคลใดที่จบชีวิตลงในวันหนึ่งก็คือหมายความว่าอายุไขของเขานะอายุไขของเขาเสียชีวิตในวันนั้นนั่นแหละว่ากันง่ายๆด้วยกับการที่เขาน่ะตายในสภาพที่ถือศีลอดอยู่บวชอยู่ทำอิบาดัตเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตในสภาพที่ทำอิบาดัตเนี่ยเป็นสภาพที่ดีมากขอให้เราได้เหอะสักอิบาดัตหนึ่งปีนู้นน่ะปีถ้าจำไม่ผิดปี58 2558ปีนั้นเคนถล่มเขาเรียกว่าฮัทรุ่นเคนถล่มก็เสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันถ้าคนที่มองในมุมดุนยาอย่างเดียวก็โอ้ไปทำอิบาดัตแล้วก็ไปตายไม่ได้กลับบ้านแต่มองในมุมของคนที่มองอาคิเราะห์เป็นสำคัญก็คือมาชาอัลลอฮ์ขนาดไหนการอัลลอฮ์ตาลาเมตตาให้เขาจบชีวิตในพื้นที่ที่ดีที่สุดบนโลกดุนยาเนี่ยเสียชีวิตในขณะตะวาฟเสียชีวิตถ้าบางคนอิหรอมอยู่ในสภาพที่อิหรอมและเสียชีวิตใกล้กับกะอ์บะห์เลยเรียกว่าเป็นรางวัลพิเศษที่อัลลอฮ์ตาลาให้เรานี่ขอให้จบชีวิตในอิบาดัตสักอย่างนึงขอไปเลยเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยใช่ไหมเขาบอกให้ขอดุอาเยอะๆต้นที่สมควรขอมากๆเลยให้เราเนี่ยเสียชีวิตนะจบชีวิตฮุสนุลคอติมะฮุสนุลคอติมะคือจบชีวิตด้วยดีเราก็จ่อไปอีกขอให้ตายในอิบาดัตตายในอิบาดัตบางคนเนี่ยตายในขณะสอนหนังสือสอนหนังสืออยู่นะอุลามะบางท่านนี่โอ้โหมาชาอัลลอฮ์สอนอยู่แล้วก็ค่อยๆหมดลมไปบางคนนี่ละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดอยู่สุญูดแล้วก็ไม่ลุกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดไงตามสถานที่ต่างๆอ่ะในมัสยิดที่เขาสอนหนังสือกันเขาก็จับภาพไว้ได้เขาก็ตัดมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเพื่อเราจะได้เอาเยี่ยงอย่างคือถ้าคนเราใจมันอยู่ดุนยาเราจะต้องเราก็จะโอ้โหเรื่องดุนยาคนนั้นเขาถอยรถใหม่โอ้โหเราก็โอ้โหพอเราตาโตกับเรื่องดุนยาคนนั้นก็ปลูกบ้านหลังใหญ่แล้วก็โอ้โหบ้านหลังใหญ่แสดงว่าใจเรามันหนักไปทางดุนยาเราก็ต้องพยายามลดมันลงไปซะแล้วมาเน้นในเรื่องอาคิเราะห์ก็พอเวลาเราเห็นว่าคนนี้เขาตายในอิบาดัตโอ้โหนี่มันคืออะไรเราอยากมีบ้างไงแต่ถ้าเราเห็นโอ้คนตายในอิบาดัตก็ส่งคลิปมาก็รับรู้เอาไว้เฉยๆแค่นั้นไม่ได้โอ้โหเลยอ่ะก็แสดงว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกอยากได้แบบนั้นดังนั้นที่มันเป็นใบเบิกทางไปสู่สวรรค์เลยดีกว่านะว่ากันตามซอเฮตตามภายนอกนะแต่ถ้าข้างในละเอียดเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองกันตามซอเฮตตามภายนอกคือจากไปในดุนยาจากดุนยาไปในสภาพที่ทําอิบาดะห์นะหรืออย่างคนที่อาซานแล้วก็เสียชีวิตอาซานถึงอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอดีเสียชีวิตโอ้โหอาซานด้วยอยู่ในมัสยิดด้วยกอลิมาชาดะสุดเป็นคำสุดท้ายมันสุดๆเลยนะเนี่ยให้เราเห็นแบบนี้แล้วเราแบบใจมันพองโตมันอยากจะได้บ้านนี้ลูกจบฮาฟิซ30ยุสโอ้โหยินดีกับเขานะไม่ใช่โอ๊ยบ้านนี้ลูกเงินเดือนละแสนโอ้โหไปโอ้โหกับเรื่องนั้นอย่างเดียวนะทำงานได้เงินเดือนละแสนไปโอ้โหกับเขานะก็ยินดีกับเขาได้นะแต่ว่าไม่ใช่เราไปแบบว่าไปให้ความสำคัญจนมากเกินไปยินดีไม่มีปัญหานะครับแต่อย่าไปรู้สึกโอ้โหแล้วลูกเราวะหาได้ 30,000 เองอัน 30,000 กันอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วลูกเราสอนหนังสือเงินเดือน 10,000 กว่าบาทเองไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เขาอัลเลาะห์ให้กับเขาเราก็ดีใจอัลเลาะห์ตะอาลาจัดไว้ให้อย่างนั้นแต่กำลังบอกว่าให้เราพยายามใจพองโตในกับเรื่องดุนยาที่เรื่องอาคิเราะห์ที่แบบคนอื่นเขาทำได้แล้วเราอยากทำได้บ้างซึ่งหนึ่งจากนั้นก็คือให้เราตายในอิบาดะห์เอาตายในขณะถือศีลอดบางคนบอกโอ้โหน่าเสียดายอยู่ไม่ถึงบวชไม่ถึงอีดไม่ครบ3เดือนแต่เขาก็ได้ในอีกแบบนึงไงเขาก็ได้ฟาดีลัตตรงนี้คือคนมันจะได้ครบทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่ใช่หรอกนะมันก็ได้ตรงนี้เสียตรงนั้นไปแต่ขอให้เราได้อยู่ในส่วนดีๆส่วนนึงอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครเสียชีวิตในเดือนรอมฎอนนะในขณะที่ถือศีลอดหรือเขาอธิบายบอกว่าหรือแม้จะละศีลอดไปแล้วก็ตามเช่นเสียชีวิตหลังมะกริบไปแล้วแต่วันนั้นเขาบวชครบนะบวชครบก็ได้ภาคผลนี้เหมือนกันโดยคำอธิบายที่บอกว่าดาคอลันจันนะเข้าสวรรค์เนี่ยหมายถึงเข้าสวรรค์มาซาบิกีนัลอวาลีนได้เข้าสวรรค์พร้อมกับชนแรกๆนะผู้นำเลยนะกลุ่มแรกๆเลยหรืออธิบายบอกว่าเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องได้รับอาซาบจากนรกวะลิยาซุบิลลาห์นะครับอันนี้ก็ปิดท้ายแล้วกันนะปิดท้ายแล้วกัน
ที่ต้นนี้พอจริงๆก็มีต้นอื่นอีกแหละนะแต่เราเอาตามเวลาก็แล้วกันนะครับนะตามเวลาเพราะว่ารอมฎอนเนี่ยมันก็จะง่วงด้วยแหละคนฟังน่ะคนฟังมันก็จะง่วงด้วยนะฮะมันจะง่วงกว่าเดือนปกตินะแล้วก็แอร์ก็เย็นด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะที่เนี่ยฟังแล้วก็มีแอร์ด้วยนะครับนะฟังแล้วก็มีแอร์เพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันสมทบคนละเล็กคนละน้อยนะเรื่องศาสนาเนี่ยนะภาคผลน่ะยิ่งใหญ่แต่สตังค์น่ะไม่ได้เก็บหรอกบอกว่าอ่ะแล้วแต่พี่น้องช่วยกันนะช่วยกันค่าบำรุงตรงนี้ตรงนั้นเล็กๆน้อยๆแต่ของไม่ดีน่ะราคาแพงของไม่ดีหมายความว่าไงของไม่ดีในอาคิเราะห์น่ะแต่ว่าเป็นของสรุปในดุนยาน่ะบัตรนี่ราคาแพงไหมโอ้โหแพงนะไปดูคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยบัตรเป็นร้อยเป็นพันนะครับนะยอมเสียสตังค์กันไปนะซึ่งคนนะที่ทุ่มเทไปทางนั้นเนี่ยนะเราก็ขอให้ได้มีโอกาสได้เตาบัตรตัวได้เห็นความสำคัญของศาสนามาเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันลงทุนน้อยมากเรื่องดุนยานี่จะมีความสุขดุนยานี่ลงทุนเยอะนะจะมีบ้านสวยๆเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะจะเอาบ้านจะแพงจะถูกอยู่ที่การประดับประดาตกแต่งอ่ะถ้าพอสร้างให้มันขึ้นมาเป็นโครงเฉยๆก็ไม่เท่าไรหรอกนะแต่ถ้าจะรายละเอียดฝาต้องอย่างนี้ราวเลดอย่างนั้นรั้วแบบนี้กระเบื้องปูพื้นต้องแบบนี้ต้องมีบัวต้องมีคิ้วอะไรนะโอ้นั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละตัวแพงเลยตัวแพงเลยนะฮะเรื่องของดุนยาเนี่ยจะเอาให้สุกนี่หมดสตังค์เยอะจะใช้รถแพงนี่ก็ซ่อมแพงอีกเติมน้ำมันเปลืองอีกรถมันแรงชอบแรงนะก็หมดสตังค์เยอะนะบำรุงรักษาแพงกว่ารถเก่าๆนะรถเก่าๆซ่อมง่ายเห็นหัวเข้าอู่ไหนก็ซ่อมได้นะพอไปตายบ่อยก็ต้องหาอู่ที่มันเข้าง่ายๆนะซ่อมยากๆนี่อย่าไปเสียกลางทางเลยหิ้วอย่างหามขึ้นรถอย่างเดียวแหละขึ้นรถอย่างเดียวนะตรงนี้กำลังจะบอกนะบอกว่าพวกเรามาตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดีแล้วแล้วเราต้องขอดุอาให้พี่น้องของเราที่เขายังไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังมัวแต่หมกมุ่นอยู่หรือว่าไม่ถึงขั้นหมกมุ่นน่ะแต่ว่าอาจจะให้ความสำคัญกับดุนยาจนลืมเรื่องการฟังเรื่องศาสนาเนี่ยเราอย่ามองว่าตัวเราดีกว่าเขาแต่เรามองว่าอัลลอฮ์น่ะเมตตาให้เราได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้และมันกานายุลายุมินวะฮาดุกุมฮัตตายูฮิบบาลิอาคีฮิมายูฮิบุลินัฟซิคนหนึ่งอีมานจะยังไม่สมบูรณ์นะจนกว่าเขาจะอยากให้คนอื่นได้เหมือนที่เขาได้เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ได้ฟังเรื่องศาสนาเราก็ดุอาเชิญชวนเท่าที่มีความสามารถนะครับกับคนอื่นที่เขาอ่ะยังไม่ได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะหรืออย่างน้อยๆก็ให้ได้ฟังติดตามทางบ้านก็ยังดีนะครับนะและการฟังเรื่องราวของศาสนามันก็เป็นอิบาดัตที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันและมาฟังในเดือนรอมฎอนก็ผลบุญจะเพิ่มพูนขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้มีแรงมีใจในการทำอิบาดัตมากๆอย่าแผ่วไปกลัวตรงนี้จริงๆเลยแผ่วไปกลัวตัวเองด้วยเตือนตัวเองด้วยแผ่วไปเข้ารอมฎอนแรกนี่โอ้โหกุรอานได้บานเลยนะอดหลับอดนอนได้ดีพอเวลาไปช่วงท้ายๆสาจะนอนเยอะนะรอมฎอนนอนยาวๆกลายเป็นอย่างนั้นไปหมดแรงแล้วก็ไปแผ่วปลายซึ่งปลายเนี่ยต้องเน้นเป็นพิเศษเพราะว่า10คืนสุดท้ายใช่มั้ยฝากกันตรงนี้นะครับขอรอตาลาให้ตอฟีกให้ฮิดายัตนะให้อิบาดัตมันถ้ามันจะลดลงก็ขอให้มันเพิ่มขึ้นนะให้มันอย่าไปแผ่วปลายอ่ะว่างั้นดีกว่าให้มันเสมอแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปเขาบอกว่าอะไรที่แบบว่ามันมาแบบว่าโอ้โหออกตัวแรงเนี่ยน่ากลัวจะแผ่วปลายนะต้องรักษาระดับนะถ้าไปจากน้อยไปหามากโอเคดีแต่ถ้าจากมากลดลงมาหาน้อยอันนี้ไม่ดีนะครับ นะขอให้ลอตาลาให้ตอฟิกนะให้ความสะดวกนะในการทำอิบาดัตในเดือนรอมฎอนและขอให้เราได้รับผลบุญได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาและได้รับการปลดปล่อยจากได้รับการคัดชื่อเนี่ยออกจากบัญชีของชนรกด้วยกันทุกท่านนะอามีนนะจะซัลลอฮุอะนาซัยยิดานามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุฮุวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฟาติฮะ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا وإخلاصا لوجهك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم